ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการ LA Meeting นะครับประจำวันเสาร์ที่22นะครับเดือนสิงหาคม2558ปีมะแมนะครับ Until this land is mine ครับนี่คือแผ่นดินของเราเราจะสู้เราจะปกป้องพื้นแผ่นดินของเรานะครับก็ Exodus Song นะครับก็ผมก็นำมานะครับเป็นเพลงประจำรายการนะครับก็เป็นเพลงของปฏิวัติด้วยนะครับก็เป็นคำร้องนะครับของคุณแอนดี้วิลเลียมผู้นะครับได้จากโลกนี้ไปนะครับในโลกของการบันเทิงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมก็กราบขออภัยนะครับเมื่อวานนี้ถ้ามีเสียงอะไรสอดแทรกนะครับแล้วก็เสียงมันดังฮืออะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องขออภัยแต่ว่าหลังจากที่ได้ฟังในคลิปนะครับก็บอกว่าไม่มีเกิดอะไรขึ้นก็คงอาจจะเป็นเสียงคลื่นเครื่องนะครับที่ผมทำอยู่ก็ได้นะฮะครับยังไงผมก็ดีใจนะครับที่ท่านผู้ฟังนะครับได้มาบอกเราก็พยายามที่จะทำเท่าที่เราทำได้นะครับก็เท่าที่เราทำได้นะฮะก็วันนี้วันที่21แล้วฮะน่าจะวันนี้วันที่22นะครับอรุณสัตย์เช้าที่22นะครับคุณขนมเข่งนะครับน่าจะวันที่22นะฮะนะฮะใช่นะครับวันที่22นะครับก็เป็นวันที่21ของในต่างแดนนะครับถ้าในนะครับอรุณสวัสดิ์เช้า21เสาร์ไม่ใช่22นะครับขอบคุณมากครับคุณขนมเข่งนะฮะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณทิดแดงนะครับคุณสองล่านะครับแล้วก็คุณขนมเจนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสดนะฮะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังก็บอกว่าก็นานๆนะครับก็ทางอาจารย์หวานแล้วก็อาจารย์ชูพงษ์เข้ามานะครับก็แล้วแต่สภาพโอกาสครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็คงจะมีข่าวคราวอะไรกันมาบ้างครับท่านผู้ฟังครับในแล้วแต่มุมทัศนะหรือการมองนะครับรายการผมไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครต่อใครทั้งนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับทุกท่านก็หวังที่จะให้ประชาชนนะครับได้ประโยชน์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับในประเทศไทยของเรานะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณขนมเข่งนะครับว่าไอ้ไทยคือประเทศไทยแล้วเนี่ยเสี่ยงก่อการร้ายสากลหากผู้นำนะครับตั้งเป้าแก้ภัยในนะครับเป็นหลักก็คือพูดง่ายว่าทั้งหมดนั้นก็จะต้องแก้ปัญหาที่ภายในนะครับและมันก็หลายอย่างก็คือประเทศไทยนั้นขาดความยุติธรรมก็คือไม่มีความยุติธรรมเลยนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้นะครับก็คือไอ้ระบบศาลมันไม่มีศาลเลยนะครับมีแต่ก็เรียกว่าเป็นขบวนการที่มันชักกันขึ้นมาก็ลำบากอยู่นะแล้วก็คุณขนมเข่งนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าผู้สื่อข่าวอังกฤษนะครับจาก The Time ก็รายงานว่าตำรวจไทยต้องการหาชายชื่อโมฮัมหมัดนะครับเมอร์ซาลินนะครับวงเล็บก็รู้ตัวแล้วพยานอ้างนะครับว่ามือระเบิดล่าสุดสงอาจชื่อโมฮัมหมัดมูเซยินก็คือวงเล็บนะครับคือคุณวีรพัฒน์ปรียวงศ์นะครับก็กล่าวในเรื่องนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่จะต้องถูกตั้งคำถามและผู้มีอำนาจต้องรับผิดชอบอย่างน้อยที่สุดก็ต้องออกมาชี้แจงอธิบายให้กับสังคมและสื่อนะครับไม่ว่าทั้งสื่อไทย
และสื่อต่างประเทศที่ตั้งคำถามก็คือก็ช่วยติดตามก็คงจะไปติดตามดูอะไรกันนะครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละฮะผมถึงบอกครับว่าเขาไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมันไม่มีครับถ้าอยากจะรับผิดชอบนี่ก็ต้องคือเสียงทั้งหมดนั้นจะต้องมาจากประชาชนเวลานี้ถ้าเราขืนไปมัวเล่นกับมันแล้วก็คงอีกนานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณขนมเข่งเช่นกันก็ปรับทับสู่เฟส2ถ้ามันเป็นไปตามโรสแมทนะครับในงานสมคิดก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่เป็นไปตามเช่นรัฐธรรมนูญก็ไม่ผ่านประชามตินะครับ 100% หรือว่า 101 นะครับสมคิดก็อาจไม่ได้อยู่ครับก็ไปอ่านได้นะครับที่ไทยอีนิวนะครับทั้ง2ข่าวนะครับแล้วก็คุณขนมเข่งก็ได้เขียนนะครับก็คือคุณแมวผมจริงผมไม่อยากเรียกนะคือคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณก็ได้เดินสายชี้แจงถึงเวลาพูดความจริงอย่าผักชีลอยหน้าครับแซมเปิลนะครับคืออยากจะฆ่าคนคนเดียวแต่เผาทั้งหลังบ้านผมว่ามันก็คงไม่ใช่นะในเวลานี้จะมาคือพูดง่ายๆว่าก็ไม่มีอะไรเล่นก็เพียงแต่ว่าเอาคุณทักษิณนะครับมาเป็นเหยื่อเท่านั้นเองนะครับบางครั้งผมว่าคุณทักษิณอาจจะมองตัวเองว่าจะทำลายตอนนี้มันไม่ใช่นะถ้าเรามองกันดีๆไม่ใช่หรอกมันเลยเวลาแล้วนะครับมันเป็นเลยเวลาสำหรับคุณทักษิณไปแล้วนะครับเวลานี้มันไม่ใช่เวลานี้คือเขาจะทำยังไงนะครับจะทำยังไงเกี่ยวกับที่เขาจะบริหารบ้านเมืองเท่านั้นเองนะครับที่ผมมองอยู่แต่ผมไม่ได้มองถึงคุณทักษิณหรอกครับนะผมมองว่าเพียงแต่ว่าคุณทักษิณนี่เพียงแค่อมากแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเออาก็ต้องโยนไปทางทักษิณเท่านั้นเองนะครับก็พูดง่ายๆนะแต่ว่าถ้าเราจะพูดกันอีกทีนึงนะครับคือไม่ต้องมาให้ความสำคัญความสำคัญของเรานั่นคือการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับว่าประเทศไทยนั้นระบบการปกครองนั้นใครผู้ถืออำนาจและอำนาจนี้มันเป็นอำนาจอะไรครับมันเป็นอำนาจที่มาจากประชาชนหรือเปล่านะถามว่ามันเป็นอำนาจที่มาจากประชาชนหรือเปล่าใครไปแต่งตั้งไม่มีใครแต่งตั้งแต่เป็นอำนาจที่มันล้มนะครับล้มประชาชนคือล้มจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยผมต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังจริงๆนะครับที่ผ่านมานั้นมันไม่เคยมีประชาธิปไตยเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปพูดเลยนะครับว่าไอการเลือกตั้งทุกครั้งหรือว่าเลือกส.ส.เข้าไปแล้วนี่คือระบบประชาธิปไตยมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะแต่มันเป็นระบบโจรหรือระบบเผด็จการหรือว่าจะเรียกกันว่าระบบราชาธิปไตยหรือว่าระบบอะไรก็แล้วแต่นั้นมันไม่ใช่ในระบบประชาธิปไตยนะครับคือมันอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังเราไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เขาพยายามพูดกันขึ้นมาเท่านั้นเองนั่นแหละมันแน่นอนกว่านะครับแต่เป้าหมายของเราที่ออกมาเรียกร้องนั่นก็คือความยุติธรรมสิทธิและเสรีภาพมันจะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงจะเกิดขึ้นก็โดยประชาชนนั่นเองไม่มีเผด็จการที่ไหนแล้วครับจะให้สิทธิและเสรีภาพแด่ประชาชนนะครับสวัสดีครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับสวัสดีครับคุณยุทธและท่านผู้ฟังครับคุณยุทธพูดสิทธิเสรีภาพนี่โอเคครับทุกคนมันทุกประเทศก็อยากจะได้นะอย่างประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามเพื่อนบ้านก็ตามนะฮะถ้าเราไม่สู้จนถึงขั้นไปชาร์จได้ไปชาร์จตายอย่างแท้จริงนี่ก็คงจะไม่ได้หรอกครับคุณยุทธครับผมเพราะเขาไม่ให้เนี่ยโอ้คุณเป็นเขาอย่างไรเขาก็ไม่ให้นะไม่ว่าประเทศที่เป็นเผด็จการเพื่อนบ้านแล้วหรืออะไรก็ตามนะเขาไม่ให้หรอกครับคุณยุทธครับ
มันจะต้องลุกขึ้นมาสู้กันเท่านั้นเองประชาชนนะสู้กันอย่างแท้จริงนะแล้วต้องเข้าใจปัญหานั้นอย่างลึกซึ้งด้วยนะกลไกหรือโครงสร้างของเขาอย่างลึกซึ้งด้วยนะถ้าเราสร้างกลไกเรารู้ไอ้กลไกการของเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้ฮะเราก็ต้องแก้มันไปถ้าไม่สู้แล้วคงไม่ได้หรอกครับครับเดี๋ยวท่านผู้รักชายพูดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมมีธุระสักครู่หนึ่งนะครับเชิญฮะก็บอกท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าอันนี้แหละครับนะเราก็ได้ศึกษาจากประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็สู้กันมาแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าประเทศไหนนะครับไอ้ลักษณะแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดแล้วครับนะของเผด็จการวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันหมดแล้วครับแต่ไอ้ประเทศที่เขาได้ประชาธิปไตยและเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาสู้กันมากันแล้วทั้งนั้นนะครับนะไม่ว่าไหนๆก็ดีนะครับที่เขาเป็นแล้วเนี่ยนะเขาสู้ทั้งนั้นแหละครับเพราะนั้นไอ้ที่ จะให้เขาจะไม่ให้ประชาธิปไตยเราเปล่าๆเนี่ยนะเขาไม่ให้หรอกครับเขาขาดผลประโยชน์แล้วเขาก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไว้มากมายนะฮะถ้ามันเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องคุยขึ้นมาแล้วนะใครทำเสียทำไอ้เรื่องไม่ดีไม่ร้ายไว้ในแผ่นดินไทยเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วนะใครคือใครเนี่ยนะฮะอันนี้แหละครับเพราะนั้นมันจึงเป็นไฟบังคับที่เขาให้เราไม่ได้ด้วยนะนะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังในอังกฤษเนี่ยเขาก็เป็นประชาธิปไตยนะแต่ว่าเขาก็สู้กันอย่างถึงพลิกถึงขิงสมัยคอมเวลไปแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนี่ยจนกระทั่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอย่างในอังกฤษเนี่ยนะก็เพราะว่าเขาสู้ไงล่ะครับนะจนกระทั่งไอ้ชุดแรกไปเนี่ยนะกษัตริย์ชุดแรกไปเนี่ยมันใช่ไม่ได้อะไรไม่ได้เขาก็จัดการมาครั้งแล้วก็เอาชุดใหม่ขึ้นมาอะไรก็ต้องอยู่ในขอบเขตของความเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเองครับถ้าไม่เป็นแล้วก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าในอังกฤษนี่เขาก็เป็นเต็มๆเลยนะในกลุ่มสแกนดิเนเวียอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าในยุโรปเนี่ยข้อเป็นประชาธิปไตยหลายประเทศเขาก็มีกษัตริย์นะจับว่าจะต้องอยู่ในใต้กฎหมายนะการดูแลของประชารัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งจากประชาชนแล้วว่าประมาณต่างๆก็จะต้องผ่านไปจากรัฐบาลนะจะควรให้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยนะไม่ใช่ให้คนจนมากมายอย่างเรียกร้องเท่าไหร่ก็ได้อย่างนั้นไม่ได้นะครับนะอย่างกษัตริย์ในกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยนะก็คิดว่าได้คนหนึ่งประมาณ89แสนยูโรต่อปีนี่เองนะกษัตริย์ราชินีก็2คนก็ล้านกว่าขวานี่เองนะโฉลี่ยนะต่อปีหักภาษีแล้วก็เหลือประมาณ 7-8 แสนต่อคนนะมันก็อยู่สบายๆนะไม่ทำกินอะไรเนี่ยฮะคุณก็เป็นหน้าที่เป็นสัญลักษณ์นิดๆหน่อยๆให้ประชาชนนั่นเองเขาก็อยู่สบายไม่ได้เรียกร้องอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แล้วครับเราก็ไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็เห็นแล้วนะครับนะแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยนะประเทศเราเนี่ยจะขอความยุติธรรมหรือสิทธิเสรีภาพอะไรไม่มีทางแล้วครับไม่ให้นะฮะอันนี้ก็ว่ากันจริงๆแหละครับจะเขาให้ไม่เป็นอย่างนี้นะ แล้วไปอ่านข่าวไทยรัฐเมื่อเช้านะไปเจอไอ้ประยุทธ์เขาบอกว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยนะสามารถกำจัดคอร์รัปชันได้ดีกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาต่าง10ปี6ปีมาเนี่ยสู้รัฐบาลเขาไม่ได้รัฐบาลเขาเนี่ยกำจัดได้ดีที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้นะฮะไอ้รัฐบาลของเขาเนี่ยจัดคอร์รัปชันกำจัดคอร์รัปชันได้ดีที่สุดนะแต่ประชาชนจนกว่าทุกรัฐบาลนะครับแล้วจนกว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะอันนี้ท่านลองนึกดูเอาละกันครับนะมันสวนทางหรือเปล่าครับส่วนใหญ่แล้วจะจนกว่ากระทั่งนั้นแหละครับนะฮะนะเราบอกว่ากำจัดรัฐบาลดีกว่าทุกรัฐบาลเนี่ยอันนี้มันโฆษณาชวนเชื่อเข้าข้างตัวเองก็ปากก็ไม่รู้ก็ดูเอานะฮะแต่ข้อมูลหรือสิ่งที่เรารู้เห็นเนี่ยรัฐบาลพวกเฮียนี่ขึ้นมาเนี่ยนะประชาชนจนฝ่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งนะจริงไม่จริงท่านหาข้อมูลกันเอาแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้นะครับที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้าเนี่ยเราก็อ่านเราก็ไม่ได้ค้านเขานะครับจริงไม่จริงยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่เรารู้ว่า
ที่คุยกับสัมผัสกับประชาชนแล้วความจริงแล้วเนี่ยประชาชนจนกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งอันนี้นะแล้วยังมาพูดเอาจะดีเอาจะได้ทับถมคนอื่นแสดงว่ารัฐบาลอื่นเนี่ยนะมาจากการเลือกตั้งคอร์รัปชันมันสูงอย่างงู้นอย่างงี้นะรัฐบาลเขานี่ไม่มีคอร์รัปชันนะแล้วก็เม็ดเงินถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงดูมันพูดดิครับแต่ประชาชนกระเป๋าแฟบนะคุณยุทธรับฟังได้มั้ยครับอย่างเงี้ยนะอันนี้แหละครับท่านผู้ฟังรับฟังได้มั้ยครับนะแล้วพูดนี่เราไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะให้ท่านสำรวจความจริงในสังคมที่เกิดขึ้นเอาเองแล้วกันว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลเหี้ยที่มันปล้นอำนาจไปเนี่ยนะรัฐบาลไหนที่ประชาชนมีเงินในกระเป๋าหมุนเวียนได้มากกว่ากันนะนะเอากันอย่างนี้แล้วกันเป็นเครื่องวัดครับแล้วมันบอกว่าโอ้ยของมันดีเหลือเกินเม็ดเงินถึงประชาชนแต่ประชาชนก็จนเอาล้มละลายกันเอาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะท่านผู้ฟังเพราะนั้นแล้วนะครับนะเราก็ดูเอานะเราไม่ได้ว่าใครนะครับให้ท่านดูแล้วก็พิจารณาเองแล้วกันนะครับนะแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับมันเรื่องโผแต่งตั้งสผบ.ทบ.อะไรนี่มันก็โอเคนะไอ้น้องไปว่าไอ้น้องไอ้เล่มันก็กินแห้วไปนะนี่ได้ข่าวอย่างนั้นนะฮะเราก็ไม่รู้ไอ้เรื่องนี้เราก็ไม่สนนะครับเพราะว่าข่าวเขาก็จับต้องว่าเป็นเรื่องสำคัญเหลือเกินนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.หรอกครับความชิบหายมันก็ยังอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแหละครับนะอันนี้อย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเผด็จการนะครับไม่ใช่คนนู้นขึ้นมาแล้วคนนี้ขึ้นมามันจะได้ดีมันไม่ใช่นะครับทั้งชุดของมันนั่นแหละเราพูดกันแบบเหมาเข่งเลยว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมานะนะความเป็นเผด็จการมันไม่ได้ออกไปไหนเลยนะมันก็ยังอยู่อย่างเดิมนะครับท่านผู้ฟังนะฮะไม่ว่าเผด็จการขั้วไหนเท่านั้นเองนะ มันเป็นเผด็จการแน่นอนนะรับรอง 100% ครับนะท่านอย่าไปหวังเลยว่าไอ้คนนั้นขึ้นมาแล้วจะดีเด่อะไรไม่มีหรอกครับนะมันก็ยังอย่างเดิมนะแล้วก็ยังลงสถานภาพอย่างเดิมเพราะว่ามันเป็นเผด็จการมันปล้นอำนาจมานะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ฮะท่านก็คงจะเห็นแล้วก็รับรู้แล้วละกันครับว่านะฮะเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็มีคำตอบกันมาแล้วเนี่ยนะเนี่ยยังไอ้รายชื่อของผู้ที่ระเบิดรายตัวรายแบบนี้นะมันไอ้คนที่ระเบิดราชประสงค์เนี่ยนะไอ้เขาหาว่าไอ้ภาพที่ใส่เสื้อเหลืองแล้วกำลังตามจับเนี่ยนะไอ้ทางสื่อต่างประเทศเขารู้ชื่อนะไม่รู้เขาเรียกยังไงชื่ออะไรแต่ว่าทางไทยเนี่ยยังไม่ได้บอกนะฮะชื่อเป็นคนจะต้องออกกลางกันแล้วกันชื่อเดียวแล้วก็แบบนั้นแหละนะฮะเราไม่เอ่ยชื่อแล้วครับรายการนี้เราไม่อยากเอ่ยนะก็แต่เขาก็รู้อะรู้ชื่อเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะในจริงเท็จหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะสื่อต่างประเทศเขาบอกนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะมันค่าตัวค่าหัวก็สูงขึ้นนะเป็น10 ล้านละมั้งนะก็ยังเงียบอยู่แล้วยังเอาจับอะไรใครไม่ได้นะครับ เราก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วนะแล้วใครจะมาใครจะขึ้นมาเป็นอะไรเนี่ยนะครับการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยไม่มันก็ไม่ดีขึ้นนะฮะอันนี้บอกกันได้เลยนะครับใครจะมานะใครจะมาเป็นผบ.ทบ.ใครจะมาเป็นรอ10ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไม่ทำให้ประชาชนดีขึ้นหรอกครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็บอกกันอย่างนี้เลยท่านอย่าไปหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับมันไม่มีทางหรอกครับมันก็อย่างนี้ตลอดหรอกครับนะฮะแล้วก็เห็นแล้วก็รู้อยู่แล้วนะฮะแล้วเราควรจะทำอย่างไรกันมันมีทางเดียวเท่านั้นเองครับที่ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มาสู้กันรวมตัวกันสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับ
ถ้าเราเรียกร้องเราก็จะไม่ได้อะไรนะครับเขาไม่ให้เราก็เรียกร้องกันมานานแล้วให้แต่ลูกปืนนะตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้เขาจะต่อสู้ในลักษณะวิธีไหนก็ต้องสู้ครับนะใครเราได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นเองถ้าเราไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยเราก็พูดคนมีแค่นี้แหละครับมันก็ยังอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ยังกดขี่ขูดรีดอะไรเราอย่างนี้แล้วครับมันจะทำยังไงมันก็ทำได้นะฮะแล้วสาเหตุต่างๆนี่มันก็มาจากรัฐบาลปล้นอำนาจทั้งนั้นนะครับนะแล้วมันเองไม่เคยรับนะมันก็จะบอกว่ามันทำดีอยู่งุ่นอย่างนี้นะแม้กระทั่งเรื่องหาเหวอะไรก็พูดแต่เอาแต่ดีอย่างเดียวอะนะคนอื่นสู้ตัวเองไม่ได้หมดนะอย่างเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอย่างที่พูดตะกี้เลยนะครับนะมันรับไม่ได้อะพูดอย่างนี้มันดูง่ายๆครับว่าพูดเข้าข้างตัวเองหาผลประโยชน์แล้วแต่ทั้งที่ผลงานและความเป็นจริงต่างๆนะมันไม่ได้ตรงกันเลยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับมันก็ยังพูดมันยังกล้าพูดอ่ะนะทำไมมันกล้าพูดอย่างนี้ไม่รู้ทั้งเรื่องมันไม่จริงมันก็พูดมันมาอย่างนี้นะฮะอย่างไอ้เรื่องคอร์รัปชันอะไรเงี้ยที่พูดมาอย่างตะกี้เนี่ยนะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะมันก็ยังพูดไหมของมันจนได้จับได้เมืองไทยนี่มันกำจัดไม่ได้หรอกครับคอร์รัปชันไม่ว่าใครเข้ามานะฮะเพราะระบบมันเป็นระบบคอร์รัปชันตรวจสอบไม่ได้อะไรไม่ได้มีอภิสิทธิ์หาเหวอะไรเนี่ยนะมึงอย่าหวังเลยว่ามันจะปราบคอร์รัปชันได้นะครับอันนี้ฮะเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พูดเอาแต่ได้อะไอ้เลยมันไอ้ยัยนิสัยคนพวกเผด็จการเนี่ยพูดเอาแต่ได้นะไม่ว่าใครออกมาพูดไม่ว่าไอ้ไก่อูหรือใครออกมาพูดอะไรเนี่ยมันทุเรศนะครับทั้งนั้นเลยนะเราไม่ได้ไปว่าเขานะเราฟังแล้วเรารับไม่ได้ครับซึ่งพูดอย่างหนึ่งความจริงอย่างหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็คือการโกหกดีๆเองครับนะโกหกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ตัวเองแต่ความเป็นอยู่แล้วความเป็นจริงมันอีกเรื่องนึงเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะว่าทำไมคนทุกวันนี้มันยากจนลงยากจนลงไม่ว่าชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยก็ยังโดนเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดอยู่จากระบอบแบบเนี้ยนะแล้วมันก็ยังว่าไม่มีคอร์รัปชันไอ้ทุเรศรับไม่ได้ครับนะท่านผู้ฟังก็ลองนึกดูเอานึกภาพดูแล้วกันจริงหรือไม่จริงครับว่ามันจะเชื่อถือได้ไหมนะฮะเพราะมันขัดกับความเป็นจริงอ่ะถ้ามันโกงกับความเป็นจริงอะไรต่ออะไรนะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะฮะมันก็ยังพูดแฉเอาข้างเข้าใส่เอาหัวถ่ายดินของมันไปเนี่ยนะหรือแล้วข้างข้าวใส่ของมันไปอย่างเงี้ยนะฮะรัฐบาลพวกนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับแล้วมาโต้ตอบกับสังคมจริงๆแล้วเขาไปถามอะไรเนี่ยมันก็โต้มันก็ตอบต่างประเด็นนะถามประเด็นตอบประเด็นหนึ่งอย่างเงี้ยนะมันคนละเรื่องกันเลยนะไปถามมันไม่ได้แล้วครับไปถามอะไรครับหาเหวอะไรเนี่ยมันเรื่องไปอย่างอื่นหมดแล้วครับครับจะไปถามยังไงเผด็จการนะฮะไม่ต้องไปถามเลยนะครับพอดีอาจารย์ขอโทษนะอาจารย์สุรชัยเดี๋ยวจะพร้อมเข้าที่จะมาร่วมรายการนะครับเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของอาจารย์นะครับเป็นยังไงว่าเอ้ยแหมบอกชื่อบอกนามอะไรเรียบร้อยแล้วยังไงนะฮะ ครับก็อาจารย์มาแล้วนะฮะแหมเดี๋ยวอาจารย์หวานด้วยนะอาจารย์หวานจะรับหน้าที่นะครับเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณออกไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ดีใจนะฮะเมื่อวานนี้ก็เช่นกันนะครับก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเราเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวนะครับนะที่จะร่วมนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หวานนะครับนะฮะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์หวานครับนะอาจารย์หวานก็คงจะเป็นแบ๊ะๆนะเพราะว่ารับหน้าที่ถ่ายบอกไม่ยอมพูดไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เรียกอะไรนะไอ้เดี๋ยวของหวานมันออกมาหมดเดี๋ยวน้ำตาลลืมไปท่านบุรักประชาธิปไตยเจ้าน้ำตาลไปบ้างไหมผม
น้ำตาลหวานมากเกินไปผมเองก็แสลงโลกนะพอดีพอคุณยุทธครับผมเนี่ยครับก็เดี๋ยวสักครู่นะก็คุยมันสนุกเล่นนะครับครับขนาดนี้ก็เลยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกำลังคุยกันเรื่องประเด็นร้อนใช่ไหมครับแหมมันบอกว่ามันจับได้แล้วแหมโมฮัมหมัดโมฮัมเหม็ดอะไรเขาเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็บอกว่าเป็นความมั่วของไอ้ข่าวผู้สื่อข่าวไอ้ต่างประเทศทีนี้เนี่ยครับในเรื่องนี้เนี่ยมันพูดง่ายว่าผมเมื่อวานก็ออกคลิปไปก็คุยเรื่องนี้แหละครับผมมันมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาประเด็นแรกก็คืออะไรเป็นมูลเหตุให้เกิดเหตุอะไรเป็นมูลเหตุเป้าหมายคืออะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงเขาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนครับปฏิบัติการรุนแรงเช่นนี้เคยมีไหมในประเทศไทยครับใช่ไหมและเมื่อเกิดเหตุแล้วมันมีข้อพิรุธนะมากมายและลักษณะของควายรัฐบาลไทยเนี่ยก็การแถลงข่าวอะไรเนี่ยออกมาเนี่ยลักษณะคลุมเครือนี่ถึงอะไรเป็นมูลเหตุก็อย่างที่มีการวิเคราะห์กันว่า1เป็นการก่อการร้ายสากลไหมถ้าก่อการร้ายสากลเนี่ยมันก็มีกลุ่มอะไรกลุ่ม IS กลุ่มอันกออีดะกลุ่มกลุ่มอะไรหลายกลุ่มคือพูดง่ายอ่ะพอมองดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อ่ะถึงแม้ว่าไอ้ภาพข่าวที่ออกมาว่าคนเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นไอ้แขกขาวก็คือพูดง่ายเป็นคนมุสลิมใช่ไหมครับผมแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นมูลเหตุถามว่าไอเอสกลุ่มไอเอสเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยมันยังไม่มีวี่แววอะไรเข้ามาแล้วส่วนใหญ่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยเขาประกาศนะคุณยุทธครับส่วนท่านแล้วเขาประกาศว่าเป็นผลงานของเขานะถูกต้องฮะทีนี้ถ้าว่าเป็นการเมืองการเมืองเป็นมูลเหตุไอ้การเมืองเนี่ยมันกว้างนะคุณหยุดการเมืองอะไรการเมืองเสื้อแดงเสื้อเหลืองถ้าขนาดนี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เนี่ยผมก็มองว่าถ้ารัฐบาลสร้างสถานการณ์ถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะไอ้ที่ผ่านมาการสร้างสถานการณ์เนี่ยก็ยังไอ้ระเบิด 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังไอ้ที่ไอ้อะไรที่สยามพารากอนที่ไอ้ศาลรัชดาสร้างสถานการณ์เนี่ยก็คือไม่มุ่งหวังให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยกับการระเบิดครั้งนี้เนี่ยมุ่งหวังที่จะต้องให้คนบาดเจ็บและล้มตายมากมายเนี่ยมันจึงของจริงไม่ใช่สร้างสถานการณ์ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะอย่างที่ผมบอกอ่ะใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าจะเป็น3จังหวัดภาคใต้ก็ในรัฐเองก็ออกมาวิเคราะห์เองอ่ะในทางรัฐบาลเองว่ามันไม่น่าจะขยายขึ้นมานะยังไม่มีเหตุผลเพียงพอว่า3จังหวัดภาคใต้จะขยายขึ้นมาแล้วก็ไอ้ระเบิดที่ใช้เนี่ยทางไอ้ผู้เชี่ยวชาญก็บอกมันไม่ใช่ลักษณะที่เป็นการประกอบแล้วก็ใช้อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจักรยานบอมคาบอมหรือว่าไอ้บอมด้วยถังแก๊สขวางใต้ถนนอะไรลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มูลเหตุอะไรอีกอ่ะทีนี้เป้าหมายทีนี้เราพิจารณาเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยถ้าเป็นไอ้ขบวนการมุสลิมเนี่ยเป้าหมายมันต้องแน่นอนใช่มั้ยก็อย่างที่เค้าวิเคราะห์เป้าหมายอ่ะเป้าหมายต่อพูดง่ายว่าต
่อผู้ที่มีความเชื่อต่างกันเช่นชาวคริสต์นะหรือว่าพวกยุโรปหรือว่าพวกต่างนิกายอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ไอ้นี่เป้าหมายก็คือคนจีนนะแถวนี้เป้าหมายที่ต้องการทำลายชีวิตครูคนจีนนะคุณยุทธเพราะแม้แต่คนสิงคโปร์คนมาเลย์คนอินโดนีเซียก็เป็นคนจีนนะไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนนับถือศาสนาคริสต์นะและที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะฉะนั้นเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยคือพูดง่ายถ้าเป้าหมายต่อชีวิตก็คือคนจีนนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าเมื่อเป็นเป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันต้องการเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นขบวนการในแบ่งแยกดินแดนอุยกูร์หรือเปล่านี่เห็นไหมต้องการเบี่ยงเบนประเด็นไงแต่ถ้าจะให้ผมสรุปเนี่ยผมยังมองว่าเป้าหมายก็คือต้องการล้มรัฐบาลนะคุณยุทธนี่เป้าหมายใหญ่ต้องการล้มรัฐบาลนะส่วนเป้าหมายรองเนี่ยจุดประสงค์อะไรนี่ก็เราก็พิจารณาทีนี้กลุ่มก่อเหตุเนี่ยนั่นแหละก็อย่างที่ว่ากลุ่มไหนอะกลุ่มก่อเหตุก่อการร้ายต่างประเทศไหมการเมืองเหลืองแดงหรือเปล่าสร้างสถานการณ์ของฝ่ายรัฐบาลเองหรือเปล่าขบวนการสามเหลือภาคใต้ไหมเนี่ยซึ่งพอฟังดูแล้วนะจะเป็นนักวิเคราะห์ก็ดีจะเป็นทางฝ่ายรัฐบาลประยุทธ์เองก็ดีก็บอกไม่ใช่ทั้งนั้นแหละสามเหลือภาคใต้ก็ไม่ใช่การเมืองก็พูดแบบคลุมเครือไงการเมืองอ่ะพูดแบบคลุมเครือพูดเพื่อให้เข้าใจว่าเนี่ยแบบว่าพอเป็นการเมืองผู้สูญเสียประโยชน์เห็นไหมแถลงก็เพื่อทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าก็คือกลุ่มทักษิณกลุ่มเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดงนี่คลุมเครือแล้วปฏิบัติการรุนแรงเช่นนี้นะเคยมีไหมคุณยุทธในเมืองไทยนั่นแหละเคยมีครับเคยมีครับตะกี้เนี่ยผมฟังไอ้พลโทอะไรเมฆสวัสดิ์เนี่ยก็พูดคล้ายๆผมพูดเนี่ยแต่ว่าไอ้ข่าวไอ้ช่องเนชั่นเนี่ยนะมันก็คือไม่ออกมาลักทางตรงแล้วก็รีบตัดเสียเพราะท่านบอกว่าเนี่ยมันคือลักษณะอะไรลุกลี้ลุกลนเหลือเกินควายรัฐเนี่ยลุกลี้ลุกลนเหลือเกินพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยหมายความก็รีบออกมานะออกมาเก็บกวาดออกมาแถลงข่าวอะไรเนี่ยเพื่อจะแบบเหมือนกับชี้นำสังคมให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของอุยกูเป็นเรื่องของไอ้ต่างประเทศอะไรแบบนั้นแหละใช่ไหมเพราะคนที่ออกมาเผยเนี่ยก็หมายว่าอ้าวเป็นคนแขกขาวอะไรแบบนี้ใครใช่ไหมครับอาจารย์สังเกตไหมครับอาจารย์มันน่าแปลกนะครับ ขอประทานโทษว่าตามหลักแล้วในที่ไหนๆก็ตามนะครับก็จะไม่ลุกลี้ลุกลนนะครับเพื่อเก็บกวาดนะฮะก็ใช่ไงแล้วก็ในกรณีกล้องอ่ะใช่ไหมฮะถ้าในจุดที่ว่ามีแขกขาวหรือว่าคนใส่เสื้อเหลืองเนี่ยถ้าเอาวัตถุระเบิดเนี่ยวัตถุสงสัยเนี่ยว่ามันจะเป็นระเบิดนั่นอ่ะถ้าไปวางตรงนั้นจริงไอ้กล้องตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมฮะคือมันต้องจับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะก็เหมือนอย่างในที่นี่ถ้าเป็นซูมกล้องนี่ก็จะอยู่ตรงนั้นเลยคือในบริเวณแอเรียในบริเวณแถบมุมกว้างนี่ก็จะรู้เลยแต่เวลาตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเกิดมีการระเบิดแต่ไม่มีภาพอย่างนั้นขึ้นแต่กลายเป็นว่ามีชายคนใส่เสื้อสีขาวเออใส่เสื้อสีเหลืองมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาของมาวางแล้วจากนั้นก็เดินออกไปแต่ภาพไอ้ที่ว่ามันเกิดการระเบิดมันไม่มีนี่เขาออกมาแถลงเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานผมทำคลิปไปผมก็บอกว่านั่นมันเหมือนแสดงละครนะครับแล้วก็ออกมาเร็วเขาคือแทนที่ว่าหมายความว่าถ้าสมมติเรามีผู้ต้องสงสัยโดยหลักปฏิบัติของฝ่ายสอบสวนเนี่ยที่เราเห็นนะครับเราก็ไม่ใช่ฝ่ายสอบสวนเราก็ไม่ใช่เชี่ยวชาญหรอกแต่ที่เราเห็นปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายตำรวจเนี่ยนะเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเมื่อมีผู้ต้องสงสัยแล้ว
เขาต้องจับให้ได้ก่อนที่จะแถลงข่าวออกมาเกือบทุกคดีเลยเห็นไหมครับไอ้เนี่ยพอมีผู้ต้องสงสัยยังไม่ทันที่จะได้อะไรรีบแจกข่าวออกมาให้สื่อมวลชนเผยแพร่ภาพก็คือวันที่17เกิดวันที่18ออกมาแล้วคนเสื้อเหลืองแล้วออกมาเลยนะอิริยาบถตั้งแต่ลงจากรถเดินมาสะพายเป้เข้าไปนั่งคือแจกข่าวเนี่ยมันไม่ใช่มาจากมือสมัครเล่นนะมาจากควายตำรวจควายทางการในที่แจกข่าวแล้วทำไมไม่เก็บข่าวตรงนี้ซะก่อนแล้วก็มาว่าจับตัวได้ถึงจะออกมาไงเนี่ยเป็นข้อพิรุษไงอาจารย์แล้วอาจารย์สงสัยไหมครับเออทำไมอยู่ๆแล้วบอกว่าเอาระเบิดเนี่ยไปโยนที่ท่าน้ำท่าน้ำสาทรเนี่ยแล้วก็จะมีฝ่ายหญิงบอกว่าจะมีฝรั่งอะไรเนี่ยแล้วก็โยนระเบิดอะไรลงมามันคือแล้วก็รีบออกมาบอกว่าเชื่อมโยงกันระเบิดชนิดเดียวกันในขณะที่ราชประสงค์เนี่ยบอกว่าไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่เลยเป็นระเบิดที่สมบูรณ์แบบหลังจากที่ผมพูดนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาพอตอนเย็นเนี่ยตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีไอ้ภาพตอนระเบิดมีแต่เขาไม่เผยแพร่รู้สึกว่าโฆษกตำรวจออกมาเนี่ยเพราะผมบอกว่าไอ้วินชัยถ้าสมมติว่าอ้าวคนเสื้อเหลืองเนี่ยนะไม่ใช่เป็นตัวแสดงเพื่อเบี่ยงเบนตะเบนนะให้เป็นภาพเก่าเอาเป็นของจริงถ้าสมมติว่าของจริงเอาถ้าสมมติว่าเป็นผมและพอตำรวจจับได้ส่งฟ้องศาลผมก็สู้คดีไงสู้คดีก็คือผมยอมรับว่าใช่ผมเองใส่เสื้อเหลืองลงจากรถทุกๆแล้วก็สะพายเป้เดินมาจริงๆผมแล้วก็คนเสื้อแดงลุกขึ้นผมจะนั่งแต่ที่ผมต้องปลดเป้เพราะเป้มันอยู่ข้างหลังผมนั่งไม่ได้ไงเป้เห็นไหมเป้เนี่ยมันว่างจะไม่นั่งยังไงอ่ะมันติดเป้ดิใช่ไหมครับมันนั่งมันก็ไม่เต็มก้นดิใช่ไหมเพราะมานั่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่กว้างเป็นวาที่ไหนอ่ะถ้านั่งทั้งเป้เนี่ยมันก็ติดเป้ก็ต้องปลดเป้ลงปลดเป้ลงก็ตั้งไว้ตรงหลังมานั่งและทีนี้พอดีเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาก็เห็นไหมเขายกโทรศัพท์ไงโทรศัพท์เข้ามาทีนี้ผมจะพูดตรงนั้นมันไม่ได้ยินคนเยอะไงผมก็เลยเดินออกมาข้างนอกแล้วเพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่ารีบมาด่วนรีบมาด่วนผมก็ลืมเป้เลยผมก็รีบไปด่วนและเป้นั้นมันไม่ใช่ระเบิดครับเป้นั้นเป็นเป้ใส่เสื้อผ้าแล้วถามว่ากองพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในเมื่อบอกว่าไม่มีเศษชิ้นส่วนอะไรเหลือแล้วคุณจะเอาอะไรมาเป็น DNA ในการที่จะเป็นหลักฐานน่ะใช่มั้ยตรงเนี้ยอาจารย์ครับครับก็ผมดูข่าวบางข่าวนะเขาบอกว่าไอ้กล้องเนี่ยมีหลายตัวแล้วไอ้เขาจับภาพไอ้เป้เนี่ยมันระเบิดเนี่ยเขาเห็นแต่ไม่เขาไม่ฉายให้ประชาชนดูฉายแต่คนเสื้อเหลืองมันเพิ่งแถลงข่าวออกมาเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วผมว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ศาลต้องยกฟ้องนะเพราะคุณพิสูจน์ไม่ได้ระเบิดออกมาจากเป้ก็บอกมีเขาบอกว่ากล้องบางตัวมันจับได้แล้วเขาเห็นระเบิดแต่ทำไมมันเขาไม่ฉายหลักฐานประชาชนดูเนี่ยเขาเพียงแต่พูดไม่พูดหลังที่ผมออกคลิปไปเนี่ยก็ออกมาพูดแก้ไงบอกมีและทีนี้มีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าสู้คดีเนี่ยไอการระเบิดอย่างเนี้ยมันแสดงได้นะ ภาพนี่ก็ตัดต่อได้นะอย่าลืมแต่ถ้าว่ามีก็เดี๋ยวหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือ DNA ของคนเนี่ยนะที่ติดอยู่ที่เป้ใช่ไหมติดอยู่ที่ชิ้นส่วนระเบิดไอ้ตรงนี้เขาแถลงเองว่ามันไม่เหลือเศษซากอะไรเลยเป็นระเบิดที่สมบูรณ์แบบคือพูดง่ายว่าเป้นี่ก็พอระเบิดแล้วมันก็ถูกเผาเป็นจุนไปหมดไม่มีหลักฐานอ่ะอ้าวแล้วคุณอะไรจะไปมัดตัวเขาอ่ะเอาบอกภาพระเบิดเอาภาพระเบิดเนี่ยแล้วถามว่าถ้าภาพนั้นเนี่ยมันเป็นการจัดฉากเป็นการทำได้เดี๋ยวนี้ในการตัดต่อภาพเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยมาแถลงว่ามีภาพตอนระเบิดเนี่ยทีนี้ที่ผมตั้งข้อไว้ตะกี้ที่บอกว่าปฏิบัติการรุนแรงเช่นนี้เคยมีไหมผู้รักพยาบไตในเมืองไทยเคยมีครับเคยมีที่ไหนระเบิดเครื่องบินทักษิณไงจำได้ไหมอ่ะอ๋อใช่ครับ
ระเบิดเครื่องบินทักษิณรุนแรงไหมอ่ะรุนแรงกว่าที่นี่ซะอีกแต่บังเอิญคนเจ็บคนตายน้อยเพราะมันไม่ใช่อยู่ในย่านชุมชนมันอยู่ที่บน .6 เนี่ยอยู่ในสนามบินกองทัพอากาศใช่ไหมมันก็มีอ่ะมีรู้สึกว่ามีมีเจ้าหน้าที่อ่ะเสียชีวิตนะเอออาจารย์ครับบังเอิญเนี่ยทักษิณไม่ทันขึ้นเครื่องอ่ะช้าไป5นาทีไงเพราะพานทองแท้เกิดท้องเสียไงก็เลยเข้าห้องน้ำทักษิณก็มาขึ้นเครื่องช้าไปดูเหมือน5หรือ10นาทีไงถ้าไม่งั้นก็พอดีอาจจะอยู่ที่ 30,000 ฟุตและระเบิด เคยมีใช่ไหมเป้าหมายคืออะไรล้มรัฐบาลทักษิณแล้วก็เคยมีอีกอ่ะเนี่ยตะกี้ผมฟังไอ้พลโทอะไรเมฆสวัสดิ์บอกเคยเกิดแต่แกไม่พูดตรงๆแกบอกบังเอิญมันไม่สำเร็จแกบอกแต่ครั้งนี้มันสำเร็จคำว่าเมื่อครั้งนั้นไม่สำเร็จแต่ครั้งนี้สำเร็จครั้งนั้นคืออะไรคาบอมที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ไงผู้รักพยาไตครั้งนั้นถ้าสำเร็จก็บอกรัศมีนะกว้างถึง10กิโลเมตรถึง1กิโลเมตรนะไอ้นี่มันแค่ไม่เกิน100เมตร50แค่50เมตรไอ้ครั้งนั้นดูเหมือนนะระเบิดเนี่ยเป็น100ปอนด์นะไม่ใช่ไอ้ 4-5 ปอนด์เหมือนครั้งนั้นนะ100ปอนด์นะระเบิดทักษิณเพราะว่าระเบิดทักษิณเนี่ยมันต้องให้รัศมีไกลเพราะระเบิดรถที่กำลังวิ่งมาบนถนนมันไม่ใช่ระเบิดแค่2วา3วาเนี่ยรัศมี10เมตรเนี่ยจะต้องถึงไงเพราะงั้นเนี่ยการประกอบระเบิดเนี่ยพูดง่ายจะต้องมีอนุภาพทำลายล้างสูงเขาบอกครั้งนั้นถ้าสมบูรณ์แบบนะในรัศมี1กิโลเมตรคนเนี่ยจะบาดเจ็บหลายร้อยตายเป็นร้อยนะแล้วทีนี้ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีตึกซึ่งเป็นที่อับทำให้แรงอัดนี่สูงด้วยมันเคยมีมาแล้วเป้าหมายคืออะไรล้มรัฐบาลทักษิณไงเข้าใจไหมทีนี้เข้าใจเป้าหมายไหมอ่ะพอพูดอย่างนี้ครับเป้าหมายก็คือล้มรัฐบาลประยุทธ์ไงเข้าใจไหมอาจารย์ครับทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยเราเคยดูครั้งนั้นเนี่ยใครอ่ะปฏิบัติการกันอมาตย์ครับอมาตย์ครับแล้วคำนึงถึงชีวิตคนไหมอ่ะระเบิดเครื่องบินนะเครื่องบินราคาเท่าไหร่อ่ะคนตายแล้วถนนจรัญสนิทวงศ์ท่าสมบูรณ์แบบเหมือนกับท่านไอ้พลโทอะไรเมฆสวัสดิ์พูดน่ะคนตายมากกว่าครั้งนี้และถามว่าเขาคำนึงไหมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการฆ่าทักษิณชินวัตรลบไทยรักไทยใครล่ะครับใครเป็นผู้กลุ่มไหนอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่สำเร็จมันก็เลยปฏิบัติการแผนต่อไปก็คือแผนมวลชนเสื้อเหลืองผมที่ริมไงไอ้ครั้งแรกแผนระเบิดเครื่องบินไม่สำเร็จครั้งที่สองซุ่มยิงด้วยสไนเปอร์5ครั้งไม่สำเร็จคุณยุทธจำได้ใช่ไหมครับครั้งที่สามนะคาร์บอมไม่สำเร็จแผนที่สี่ก็คือใช้มวลชนไม่สำเร็จแค่เป็นเงื่อนไขแผนห้าก็คือใช้สนธิริมยึดสนธิบังยึดอำนาจเห็นไหมที่พูดอย่างนี้เนี่ยหมายความไม่ใช่พูดแบบยกเมฆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมให้น้ำหนักว่าก็คือกลุ่มอมาตย์กลุ่มเดิมที่จะล้มทักษิณนั่นแหละอาจารย์แล้วมันก็นะประยุทธ์เพราะประยุทธ์หักหลังเขาครับอาจารย์ครับผมพูดหลายคลิปแล้วว่าประยุทธ์มันหักหลังเขาและวันนี้มันคิดจะเป็นประธานาธิบดีเข้าใจไหมอ่ะครับมันออกเนี่ยมันกำลังแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อวันก็มีข่าวมาอีกจะแก้ไอจะแก้ร่างรัฐธรรมนูญไอ้เรื่องสภาเปรสิเดียมใช่ไหมและจะแก้รัฐนูนชั่วคราวให้ถวายสัตว์ต่อรัชทายาทตัวแทนพระองค์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไม่กี่วันนี้ว่ามันถวายสัตว์ต่อใครเนี่ยมาชุดนี้ดูที่ว่าถวายสัตว์ต่อใครแก้รัฐนูนชั่วคราวออกมาทันถวายสัตว์ต่อพระบรมหรือเปล่าคุณคอยดูแล้วกันถ้าถวายสัตว์พระบรมชัดที่ผมพูดไว้ชัดเข้าใจไหมแสดงอำมาตย์ไม่ยอมแล้ววันนี้กับประยุทธ์ไงเพราะฉะนั้นแผนหนึ่งเนี่ยตรงนี้ทีนี้ทำไมเป้าหมายไปอยู่ที่คนจีนล่ะเปลี่ยนประเด็นฮะก็เพราะประยุทธ์วันนี้นี่ทางไปแล้วมันไปซบจีนแล้วเข้าใจไหมอ่ะการส่งอุยกูกลับก็คือเอาใจจีนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันก็แถลงอีกเนี่ยถ้ามาแถลงไอ้โครงการไอ้เนี่ยโครงการไอ้คืนความสุขอะไรเนี่ยพูดถึงว่าอะไรเนี่ยจะมีรถไกวรางคู่รถไกวความเร็วสูงสายอีสานสายเหนือสายใต้นะกำลังจะทำสัญญากับจีนเห็นไหมนี่
แสดงว่ามันจะเอาเศรษฐกิจเนี่ยในเมกะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยไปผูกกับจีนไงมันอิงจีนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ความว่าเท่ากับอำมาตย์เนี่ยนอกจากจะประยุทธ์แล้วก็คือต้องการเตือนจีนด้วยเป้าหมายมันถึงคนจีนไงว่าอย่าไปอุ้มประยุทธ์เฮ้ยอย่ามาทำอย่ามาทำโครงการเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆกับประยุทธ์นะมึงอาจจะโดนวินาศกรรมนะอะไรเนี่ยนี่แล้วทีนี้ต่อไปไม้สองคืออะไรอ่ะไม้สองจะต้องตามมาแล้ววันนี้เนี่ยมันก็ออกมาแถลงข่าวกันเองไอ้ผบ.ตร.เนี่ยมันแสดงความโง่มันใช่ไหมไอ้พันฝีม่วงอ่ะไอ้สมยศเนี่ยใช่สมยศพันฝีม่วงมันบ่อเนี่ยเป็นขบวนการไม่น้อยกว่า10คนอ้าวจิ๊บหายเลย แล้วบอกให้ประชาชนเนี่ยนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจเอ้าแล้วมึงบอกอ่ะเป็นขบวนการไม่ต่ำกว่าแสดงมันต้องมีลูกต่อไปอีกมันไม่จบไงเพราะผมบอกแล้วว่ามันเป็นระเบิดโจรหรือว่าเป็นระเบิดแบบแบบผู้ระขบวนการเนี่ยนะผมมีข้อพิจารณาไง1เป็นขาจรหรือเปล่าเป็นขาจรก็เรียกว่าเป็นพวกที่หมั่นไส้รัฐบาลวางระเบิดนะแล้วก็ไปพวกขาจรหรือว่าจากต่างประเทศก็เหมือนกันอาจจะมาทำครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยแต่ถ้ามันเป็นขบวนการในประเทศเนี่ยเมื่อยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดนะยังล้มรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้ไม่หยุดเหมือนกับที่อำมาตย์มันทำกับทักษิณไงไม่หยุดไงใครใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเพราะงั้นไอ้นี่เนี่ยนะมันก็เป็นขบวนการการแถลงของตำรวจเองก็เป็นขบวนการแต่หลังจากที่ผมพูดคลิปออกไปมันก็ออกมาแก้ตัวไงไอ้สมยศไอ้พันผีม่วงอ่ะมันบอกที่พูดอ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสิบคนหมายถึงว่าอาจจะทำนะแบ่งงานกันทำไม่น้อยกว่าสิบคนอ่ะออกมาแก้ตัวเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทีนี้ผมให้น้ำหนักไปเลยว่าที่บอกว่าเป็นกลุ่มไหนคือเป็นกลุ่มไหนเนี่ยผมยุติครับผมบอกหนึ่งกลุ่มการเมืองเรื่องแดงเรื่องอะไรพรรคแปรปัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่น่าจะใช่สองสร้างสถานการณ์โดยรัฐบาลเองไม่ใช่สามขบวนการสามจังหวัดภาคใต้เขาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่สี่ความขัดแย้งในกองทัพความแย้งในกองทัพแต่ก่อนเนี่ยสมัยจปร.7จปร.5ก็มีการวางระเบิดข้ามกระทรวงกลาโหมไม่มีอะไรเสียหายเลยนั่นแหละความขัดแย้งในกองทัพเพราะกองทัพเนี่ยทหารต่อทหารด้วยกันเนี่ยมันไม่ถึงกับคิดจะฆ่ากันรุนแรงถึงกับเอาประชาชนมาสังเวยชีวิตอย่างเนี้ยไม่ทำหรอกนะเหมือนกับการยึดอำนาจเหม่นะพอยึดแพ้แล้วก็ในที่สุดก็ขังกันอยู่พักหนึ่งก็นิรโทษกรรมไม่มาไม่ว่าจะเมษาฮาวายนะไม่ว่าจะยุคหลายยุคอะมันไม่เอากันถึงฆ่าแกงกันถึงกระตายกันหรอกนะในกองทัพนะมีครั้งเดียวอ่ะที่ถูกประหารก็คือพลเอกฉลาดิรันสิริไงไอ้นั่นไม่ทหารไม่ใช่ทหารโดยการฆ่านะไม่ใช่เกรียงศักดิ์ฆ่าในวังสั่งฆ่าครับเพราะดันไปยิงคนของเขาพลตรีอรุณทวาทศิลป์เนี่ยตอนยึดอำนาจเมื่อมีนา20เนี่ยไปล้มไปยึดอำนาจเป็นกบฏรัฐบาลไอ้ทานินไกรวิเชียรรัฐบาลของเจ้าไงใช่ไหมทีนี้ผมมองว่าในกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มอมาตย์แก่นะความเจ็บลึกของกลุ่มอมาตย์แก่ที่มีต่อประยุทธ์ที่หักหลังเขาไงเขาส่งเข้ามาเนี่ยนะเพื่อที่จะชิงบัลลังก์ให้น้องสาวขึ้นวันนี้กลับไปจับมือกับฝ่ายพี่ชายแล้ว6กลุ่มก่อการร้ายต่างชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้กลุ่มที่5นะกลุ่มอมาตย์ครับและกลุ่มมาก็เคยทำมาแล้วนะเป็นตัวอย่างในการที่จะล้มทักษิณไงเข้าใจไหมชัดไหมแต่ไม่ถึงกับควันธงนะคุณยุทธครับแต่วิเคราะห์ให้น้ำหนักไปว่ากลุ่มนี้แหละและกลุ่มนี้แหละมีศักยภาพมากเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคนเสื้อเหลืองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุนะจัดแสดงละครหรือว่าฝ่ายประยุทธ์เองต้องการที่จะกลบเกลื่อนเพราะรู้แล้ว
ว่ากลุ่มที่จะล้มประยุทธ์เองเนี่ยคือใครถ้าเป็นกลุ่มอมาตย์ก็คือกลุ่มป๋าเปรมกลุ่มสุรยุทธ์จุลานนท์ประยุทธ์กล้าพูดเหรอประยุทธ์ประยุทธ์กล้าพูดเหรอว่ากลุ่มนี้ในที่สุดวิเคราะห์ไปทุกกลุ่มไม่มีสักกลุ่มเดียวอ้าวแล้วกลุ่มไหนอ่ะวางระเบิด ผีอ่ะวางระเบิดไงเออคุณยุทธควังเขาแถลงข่าวไม่เห็นนะต้องลงไม่มีกลุ่มไหนสักกลุ่มเดียวเลยนะต่างชาติก็ไม่ใช่เรื่องอุยกูก็ไม่ใช่ศาลจังหวัดก็ไม่ใช่การเมืองก็คลุมเครือเพราะไอ้การเมืองคำว่าการเมืองเนี่ยอำมาตย์แกก็ในการคิดล้มประยุทธ์ก็คือการเมืองเนี่ยก็พูดเป็นเรื่องของการเมืองผู้เสียประโยชน์ผู้เสียประโยชน์วันนี้เนี่ยอำมาตย์แกเสียประโยชน์ที่สุดคลุมเครือเห็นไหมเอาเชิญครับอาจารย์ครับที่เมื่อกี้อาจารย์ว่ามาเนี่ยนะผมก็มานั่งคิดเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดคือในกรณีคาร์บอมหรือก็เรียกคาร์บองเนี่ยนะผมว่ามันก็เป็นประเด็นก็คือว่าเรื่องของเรื่องนี่ผู้เสียผลประโยชน์สักมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยทำไมทำในเวลา19นาฬิกาคือในเวลาทุ่มหนึ่งทำไมไม่ทำในช่วงที่คนเยอะอาจารย์ทำไมไม่ทำในช่วงที่คนเยอะอย่างประมาณ4โมง5โมงเนี่ยอาจารย์6โมงเนี่ยทุ่มเนี่ยนั่นแหละคนเยอะมากไม่ไม่5โมงแต่ถ้ามันยังร้อนอยู่เนี่ยมันน้อยเนี่ยและทีนี้เนี่ยไอ้การเลือกช่วงเวลาเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้เหตุไม่อาจารย์ครับเดี๋ยวขอโทษนะเวลาผมขอโทษก่อนนะอาจารย์คือผมมองนะว่าทุ่มนึงเนี่ยไม่เริ่มซานะแต่ไม่มากแต่ว่าที่มากที่สุดนี่คือประมาณ5โมงถึง6โมงเนี่ยนะช่วงตรงนั้นเนี่ยที่ลาดประสงค์นี่จะแออัดมากนะถ้ามันมองดูเนี่ยรถลานี่จะติดมากที่สุดเลยนะผมคิดเนี่ยนะว่าช่วงเนี้ยทำไมคือไม่ทำแต่ทำไมถึงมาทำเอาตอนทุ่มหนึ่งนะก็เหมือนอย่างไอ้ที่เวลาเช้าไอ้เรื่องไอ้คาร์บอนอะไรเนี่ยนะที่ว่าจะถ้าหากว่าจับไม่ได้เนี่ยไอ้ตรงถนนจรัญเนี่ยที่ในระยะที่1กิโลเนี่ยแล้วเป็นช่วงเวลาเช้าใช่ไหมฮะอาจารย์คือที่จะถนนจรัญเนี่ยเขากะช่วงเวลาที่ทักษิณออกจากบ้านและผ่านตรงนั้นไงครับอาจจะคุณทักษิณนี่เขาว่าวันนั้นดูเหมือนว่าคือเขาคิดว่าทักษิณเนี่ยจะผ่านตรงนั้นประมาณ2โมงเช้าแปดนาฬิกาใช่แต่บังเอิญวันนั้นทักษิณออกมาเร็วไงครับใช่ไหมมันก็เลยผิดแผนไงก็เลยผิดเป้าปรากฏต่อวงจรยังไม่สำเร็จที่ทักษิณผ่านซะก่อนก็เหมือนกับเครื่องบินไงตั้งเวลาไว้ขึ้นจากสนามบินประมาณ5หรือ10นาทีแต่ทักษิณกลับมาช้าไงเข้าใจไหมกลายเป็นทักษิณดวงดีไงครับผมเพราะว่าผ่านทองแท้เกิดปวดท้องขึ้นมาข้าวห้องน้ำก็เลยช้าไปดูเหมือน5หรือ10นาทีนี่แหละก็ทำให้ผิดเวลาไงเห็นไหมครับมันโชคช่วยหรือเปล่าก็จรัญสนิทวงเหมือนกันเพราะปกติทักษิณเนี่ยจะออกจากบ้านและก็ผ่านตรงนั้นก็เรียกว่า2โมงเช้าก็น่าจะสิครับพอ2โมงเช้าแล้วก็ไปถึงทำเนียบก็น่าจะประมาณ2โมงครึ่งคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมก็คงประมาณ30นาทีครับก็คือเขาแต่บังเอิญวันนั้นอ่ะทักษิณเนี่ยไม่รู้อะไรดนใจอ่ะออกจากบ้านเร็วไงผ่านก่อน2โมงอ่ะปรากฏตามข่าวก็คือประกอบระเบิดไม่ทันไอ้คนที่ไอ้ที่ว่าประกอบระเบิดร้อยเอกอะไรอ่ะตอนหลังอ่ะที่ออกมาให้การว่าประกอบระเบิดไม่ทันไงแล้วก็เรื่องคดีนี้ก็เห็นเงียบหายไปตัดสินรู้สึกว่าจำคุกเล็กน้อยมั้งแล้วก็ไม่สามารถหาคนบงการอยู่เบื้องหลังได้แล้วก็คนที่เปิดเผยออกมาก่อนก็คือจ่ายักษ์ไงนั่นแหละมันมีการเตือนก่อนนะจ่ายักษ์อ่ะบอกมาแล้วในที่สุดมันก็รุมกันว่าไอ้จ่ายักษ์นี่บ้าแล้วก็เลยเรียกคาบองเนี่ยใช่ไหมเตือนก่อน เหมือนครั้งนี้เหมือนกันมีคนโพสต์เตือนก่อนนะระวัง14ถึง18เห็นไหมอาจจะในหมู่พวกเขาเองอาจจะระแคะระคายเนี่ยกับโพสต์ออกมาก็ได้ก่อนเหมือนสุราษฎร์ไงที่สุราษฎร์ไม่เห็นนะจัดหนักคืนนี้ที่สุราษฎร์แล้วก็ตูมสองเผาโคออกกระตูมที่สมุยไงมันก็มีคนโพสต์ก่อนนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่าเลือกเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหตุผลแต่ถ้าคนเยอะนี่มันอาจจะไม่สะดวกในการวางหรือว่าไม่อยากให้คนตายเยอะนี่เราวิเคราะห์ไป1ถ้าคนเยอะเนี่ยถามว่ามันต้องเบียดแทรกคนเข้าไปเนี่ยขนาดคนไม่เยอะไม่เห็นอ่ะไปถึงเนี่ยบังเอิญไอ้คนเสื้อแดงเนี่ยน่าจะเป็นคนเสื้อแดงพอเห็นเสื้อเหลืองมาหมันไส้ลุกขึ้นไงใช่มั้ยเออนี่วิเคราะห์อ่ะทีนี้ทางการบอกว่าเอ๊ะน่าจะรู้กันน่ะเหมือนกับเสื้อแดงเนี่ยไปนั่งเฝ้าที่ไว้ให้พอเสื้อเหลืองมาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกแต่คนเสื้อแดงปรากฏเป็นนักศึกษาจากเชียงใหม่ก็มากับเพื่อนชาวจีนใช่มั้ยก็รอดไปเออก็รอดไปทีนี้ผมมองว่าเอ๊ะแล้วคนวางระเบิดทำไมมันใส่เสื้อเหลืองน่ะและไอ้ที่คนเสื้อแดงลุกขึ้นเพราะไอ้แดงกับเหลืองเนี่ยมันไม่ค่อยกินเส้นกันแล้วแต่ผมเนี่ยใช่มั้ยถ้าเห็นคนเสื้อเหลืองมาเนี่ยผมหลีกเลยไม่ค่อยนั่งใกล้ใช่ไหมครับมันมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นคนเสื้อเหลืองไปยืนรอเห็นไหมพอเสื้อแดงหันมาเห็นก็ลุกขึ้นเลยก็คงจะหมั่นไส้เสื้อเหลืองไงก็เลยทำให้ถูกสงสัยไงทีนี้ถ้าหากว่าอย่างผู้รักประชาธิปไตยบอกว่าในช่วงเย็นเนี่ยมันจะไม่มีที่นั่งอ่ะเพราะไม่มีที่นั่งเดินแล้วก็ปลดเท่ลงข้างทางนี่มันไม่สมเหตุสมผลแล้วและทีเนี้ยมันเป็นพิรุธเกินไปแต่ถ้านั่งแล้วก็ปลดเป้ไงมันไม่เป็นพิรุธไงเพราะว่าไอ้เป้ข้างหลังเนี่ยเป้มันลูกใหญ่รู้สึกนะทีเนี้ยถ้านั่งทั้งเป้มันนั่งไม่ได้ไงเข้าใจมั้ยที่คนพอนั่งปลดเป้นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดสังเกตไงอย่างสมมติว่าคุณพกเป้คุณมีเป้ข้างหลังลูกใหญ่เนี่ยเวลาคุณจะนั่งเก้าอี้แล้วคุณนั่งทั้งเป้ได้เหรอผู้รักเบตัยใช่ไหมคุณนั่งไม่ได้ติเพราะเป้มันก็ค้ำอ่ะใช่ไหมนี่หลักเหตุผลอ่ะมันก็ปลดแล้วพอปลดแล้วไปตั้งตรงไหนอ่ะเพราะไอ้ด้านข้างคนก็นั่งอ่ะมันก็ต้องด้านหลังติใช่ไหมครับไอ้นี่ก็เหมือนการปลดเป้มันก็ตั้งอยู่ข้างหลังมานั่งอ่ะมันจะตั้งข้างๆมันก็ติดคนอ่ะไม่มีใช่ไหมเนี่ยมันก็คือพูดอ่ะมันไม่ได้ผิดสังเกตในการเรื่องวางเป้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสี่โมงเย็นคุณว่าเนี่ยถ้าคนเยอะเนี่ยนั่งมันอาจจะไม่สะดวกอีกหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่อยากให้คนตายเยอะก็ได้ครับผมคิดอย่างนี้ครับอาจารย์นะผมคิดอย่างนี้นะอาจารย์ที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องอาจจะว่าคนต่างประเทศผมว่าไปดูนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราในต่างประเทศเนี่ยดูข่าวเนี่ยเวลาที่มันเหมือนแบบซูซายหรือไม่ก็เป็นไอ้ระเบิดที่ไปวางไว้เนี่ยนะส่วนมากแล้วนี่จะในที่ชุมนุมอยู่กันเยอะๆคือคนมากๆนะใช่ไหมอันนี้ขนาดนี้มันไม่ได้มากเท่าไหร่นะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยไอ้เรื่องนี้นะผมว่ามันจะเหมือนไอ้แบบคล้ายๆแบบไอ้คาร์บอมนั่นนะนะนั่นจะมากกว่าแล้วเท่าคือนี่เราคุยกันนะท่านผู้ฟังผมก็คิดว่าไม่มีใครเล่นหรอกก็คนในประเทศมันเล่นกันเองนั่นแหละก็ต้องพิจารณาเหตุผลทั้งหลายครับนะก็บอกพิจารณาเหตุผลว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไรกลุ่มที่จะทำอะไรเป้าหมายคืออะไรเนี่ยต้องมาประมวลตรงนี้ครับแต่ในการที่จะบอกว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยมันถามว่าอะไรเป็นมูลเหตุล่ะนั่นเป้าหมายคืออะไรอ่ะคือเป้าหมายนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่ชาวคริสต์ไม่ใช่ชาวมุสลิมแน่นอนเลยเพราะตรงนั้นน่ะแน่นอนแหละไอ้พระพรหมเนี่ยมันไม่มีหรอกคนมุสลิมแล้วก็คนคริสต์จะไปไหว้พระพรหมไม่มีไอ้นั่นชัดเจนเลยครับกลุ่มเป้าหมายต่อบุคคลเนี่ยก็คือแน่นอนที่สุดว่าไม่ใช่ชาวคริสต์ก็ไม่ใช่มุสลิมแน่นอนและเราเห็นข่าวนะไม่มีสักคนเดียวเพราะใครอ่ะเพราะไม่มีมุสลิมไหนไปไหว้พระพรหมหรอกไม่มีชาวคริสต์ไหนจะไปไหว้พระพรหมหรอกมันมีแต่ชาวพุทธนะกับชาวซิกอะไรพวกนี้แค่นั้นเองแล้วทีนี้ตรงนี้ถามไอ้คนวางมันจะไม่รู้เหรอไอ้คนที่บงการอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะคนที่พลุกพล่านมากที่สุดคือคนจีนแล้วไล่ประการหนึ่งอาจารย์ไล่ประการหนึ่งคือทำไมไม่เอาที่สีลมสีลมมันก็ถูกกับฝรั่งติไม่อาจารย์สีลมนี่คนจีนก็ไปเยอะนะแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างชาวต่างชาติเนี่ยหรือว่าก่อวินคนเขาเรียกก่อวินาศกรรมในก่อการร้ายอะไรเนี่ยเขาไม่เลือกตรงนั้นนะผมบอกก็ไม่เลือกนะนะมันต้องเอาแบบที่ว่าคนพุ่งฟ้าพุ่งพลาดนะครับคนมากนะครับเดิน
กว่าไกวเยอะๆอะไรเงี้ยสีลมนี่ถ้าพูดถึงเนี่ยนะมันจะน่าอันตรายมากกว่านะมันปัญหาเวลาไปวางเนี่ยไปวางเนี่ยอย่างไอ้พระพรหมเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยมีข้าวมีของไปไหว้พรหมเนี่ยมันก็อำพรางได้มากทีนี้สีลมเนี่ยเราก็ไม่แน่ว่าระบบรักษาความปลอดภัยมันจะเข้มงวดกว่าเข้าใจไหมเราก็ไม่รู้เหตุผลในตรงนั้นอ่ะครับแต่ว่ามันปัญหาว่านั่นแหละเป้าหมายคืออะไรถูกต้องคือเป้าหมายเนี่ยมันคือพวกนั้นเอาคนจีนแต่ไม่ใช่ว่าเป้าหมายจะต้องให้มีคนตายมากมันไม่ใช่ว่าเอ้าต้องกำหนดว่าเที่ยวนี้ต้องให้ตายกี่สิบกี่ร้อยคนมันไม่ถึงกับกำหนดอย่างนั้นแต่ที่สำคัญอีกเราก็คือช่วงเวลาอีกที่ต้องพิจารณานะคุณยุทธครับ19 นาฬิกานะอาจารย์ไม่ใช่ช่วงเวลาวันน่ะ17หลังจากวันในใบพอมัมวันเดียวเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์หรือเปล่าอ่ะคือจริงๆเนี่ยผมมองว่าเขาจะวางวันใบพอมัมด้วยซ้ำนะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอามาดเนี่ยหมายความว่ากลุ่มอามาดแกเนี่ยเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยใครอ่ะจัดใบพอมัมเนี่ยไปตรงข้ามเขาใช่ไหมแล้วประยุทธ์เนี่ยก็พูดง่ายว่าโอ้โหเอาครม.เอาผู้นำเหล่าทัพนะไปเชิดชูกันอย่างเต็มที่เนี่ยถามว่าไอ้ควายตรงข้ามมีความรู้สึกยังไงอ่ะคุณยุทธ์เพราะฉะนั้นผมบอกว่าจริงๆเขาอาจจะกำหนดวันนั้นน่ะวันที่16ใบโคมัมแต่ถ้าเป็นวันใบโคมัมนี่โอ้โหมันคือพูดนะมันจะเอาไม่อยู่เพราะว่ามันจะกลายเป็นโลกสังหารรัฐทายาทไงเข้าใจไหมทีนี้ถ้าหากว่าเอากำลังถีบรถอยู่แล้วมันสามารถที่จะโยนระเบิดเข้าไปได้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แต่รัฐทายาทนะมันครม.ทั้งชุดด้วยที่ไปถีบตามหลังด้วยแล้วก็ผู้นำเหล่าทัพด้วยเนี่ยโอ้ถ้าเจอ20ศพเป็นพวกนี้อ่ะจะว่ายังไงอ่ะใช่ไหมมันชัดเกินไปไงเข้าใจไหมก็เลยเลื่อนมาอีกวันแต่อีกวันเนี่ยก็เป็นวันสัญลักษณ์อย่างที่ผมพูดเนี่ยเพราะอะไรวันสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์7สิงหาวันเสียงปืนแตก7สิงหา508ไอ้นี่17สิงหาและ558คุณยุทธฮะวันเสียงระเบิดมันเชื่อมโยงไปอำมาตย์บางคนหรือเปล่าอ่ะที่มีประวัติศาสตร์วันเสียงปืนแตกอ่ะลูกใครอ่ะลูกพยมจุฬานนท์ไงก็มองได้อาจจะเป็นไปได้คือก็ในมุมครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือในมุมมองนะครับหรือว่าในความคิดของแต่ละคนนะนะเราไม่ได้ปักใจหรืออะไรนะครับข้อสังเกตเราเรียกว่าข้อสังเกตครับผมคือทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ควันธงหรอกเป็นข้อสังเกตมันก็วิเคราะห์ครับวิเคราะห์เป็นข้อสังเกตว่าวันอื่นไม่ทำฮะทำไมเลือกกับหลังใบคอมัมครับแล้วก็ตรงกับวันที่เป็นประวัติศาสตร์วันเสียงปืนแตกใช่ไหมครับและทำไมเป้าหมายต้องเป็นคนจีนครับต้องการอะไรระเบิดครั้งนี้ต้องการอะไรระเบิดครั้งนี้เป็นระเบิดแค่เสียงไม่ต้องการให้คนตายอย่างนั้นไม่ใช่แต่ใส่เขาเรียกใส่ลูกปลายลูกปืนอ่ะนะเข้าไปในระเบิดเจตนาต้องการให้คนตายที่เป็นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นระเบิดแล้วไม่มีคนตายไม่มีคนบาดเจ็บมันก็ไม่มีความหมายไงมันก็ระเบิดสร้างสถานการณ์ไงเป็นระเบิดที่ไม่สามารถสั่นคลอนรัฐบาลประยุทธ์ได้เพราะประยุทธ์เป็นรัฐบาลทหารมีความมั่นคงสูงเอาระเบิดไปคว้างที่ศาลอาญารัชดามันสะเทือนไหนประยุทธ์มันกวักมือไล่เลยเพราะคนทำก็โง่คนจ้างก็โง่มาดิมาอีกประยุทธ์เห็นไหมเพราะมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันทหารบ้านักเลงไงมาเลยเขาก็ถามเนี่ยจะมีการรัดหลานมาเลยเห็นไหมนี่คือประยุทธ์เพราะฉะนั้นถ้าไปทำเหยาะแย่เนี่ยหมายความเฮ้ยประยุทธ์บอกมาอีกสิและทีนี้ถ้าคนวางแผนเนี่ยคนระดับหัวหน้าฝ่ายยุทธการไปทำระเบิดเหยาะแย่มันก็เสียหมดใครใช่ไหมประยุทธ์เพราะฉะนั้นมันต้องให้พูดได้อ่ะมันให้ต้องมีอานุภาพที่สั่นคลอนประยุทธ์หน้าซีดเลยเห็นไหมประยุทธ์หน้าซีดแล้วก็จีนเองก็ผวาเลยจีนฮ่องกงเนี่ยไม่เห็นยกเลิกเที่ยวบินหมดเลยไอ้พวกนักท่องเที่ยวยกเลิกหมดเลยไง
และทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นผลสะเทือนจีนที่จะมาลงทุนโครงการต่างๆประยุทธ์วันนี้ต้องชะงักคนจีนต้องไม่กล้ามาเที่ยววันนี้เนี่ยเห็นแล้วตั้งแต่เชียงรายยังไม่กระทบหมดเพราะถ้าหากว่ามันยังมีลูกต่อไปและเป้าหมายคนจีนเนี่ยถามว่าปลอดภัยไหมส่งผลระยะยาวไงแล้วก็บังเอิญเนี่ยการปรับครม.เนี่ยมันระเบิดเนี่ยก็ต้อนรับการปรับครม.พอดีคุณยุทธและปรับครม.เนี่ยเอาคนของใครออกล่ะคุณยุทธนั่นน่ะสิหม่อมอุ๋ยคนของใครอ่ะเชื่อพระวงศ์นะครับแล้วหม่อมอุ๋ยออกมาเนี่ยให้สัมภาษณ์ยังไงอ่ะให้สัมภาษณ์ฉะประยุทธ์เลยไหมอ่ะไม่ต้องการแบ่งแยกและปกครองเห็นไหมผมไม่เป็นเห็นไหมที่ปรึกษาผมไม่เอาไงส่งสัญญาณหรือเปล่าอ่ะส่งสัญญาณของอำมาตย์หรือเปล่าอ่ะคำพูดมอมอุ๋ยอ่ะเพราะมอมอุ๋ยมันคนของใครอ่ะมอมอุ๋ยมันก็คนของอำมาตย์เพราะมอมอุ๋ยมันก็อำมาตย์ก็เชื่อพระวงศ์ไงใครจะไหมส่งเข้ามาทำงานเศรษฐกิจเนี่ยคือพูดง่ายว่าอำมาตย์ก็คงอำมาตย์เปรมนะว่ามอมอุ๋ยเนี่ยมันก็อยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเพราะมอมอุ๋ยมันท่าทีมันตรงข้ามกับทักษิณมันตรงข้ามทักษิณมันไม่ใช่อยู่ฝ่ายพี่ชายมันอยู่ฝ่ายน้องสาวแล้วฝ่ายน้องสาวก็คือฝ่ายอำมาตย์เปรมส่งเข้ามาทางเศรษฐกิจตรงนี้และประยุทธ์เนี่ยถามว่าปลดมอมอุ๋ยเนี่ยปรึกษาเปรมหรือเปล่าอ่ะประยุทธ์ ครับนี่มันฉีกหน้ากันหรือเปล่าอ่ะแล้ววันนี้ถามว่าและประยุทธ์เนี่ยวันนี้เนี่ยเช้าถึงเย็นถึงปีใหม่ถึงอะไรถึงบ้านป๋าเปรมหรือเปล่ามันก็เข้าทำนองเดียวกับสมัยทักษิณอีกแล้วอ่ะมองไม่มองป๋าเปรมอยู่ในสายตาไงและถึงขั้นเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปงานแต่งงานไปงานแต่งงานลูกของสมคิดจาตุปิศรีพิทักษ์เนี่ยถึงขั้นไปปะฉะดะกับสุรยุทธ์จุลานนท์เลยนะไอ้ยุทธ์ประยุทธ์เลยเนี่ยใครใช่ไหมไม่เกรงใจคนรุ่นพี่เลยนะอะไรเพราะสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยตามข่าวที่สื่อออกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยขึ้นพูดไงอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็นับญาติว่าคนบ้านเดียวกันเป็นญาติกันอะไรแบบเนี้ยกับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แล้วหลังจากสุรยุทธ์ลงประยุทธ์ก็ขึ้นประยุทธ์พูดยังไงอ่ะพูดแบบหักหน้าเลยบอกผมไม่มีญาติหรอกอะไรเนี่ยนี่นี่เข้ารับหน้าใช่ไหมตรงนี้ นั่นอย่าคิดว่าเรื่องเล็กน้อยนะสุรยุทธ์เนี่ยกับป๋าเปรมเนี่ยอย่าคิดว่าเรื่องเล็กน้อยนะไอการฉีกหน้านี่เรื่องใหญ่ก็เหมือนกับที่เราบอกอ่ะทำไมป๋าเปรมไม่เผาผีกับรัชทายาทล่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่จับแก้ผ้าดูหามแค่นั้นเองอ่ะคุณยุทธใช่ไหมสุรยุทธจุลานนท์ที่โกรธทักษิณน่ะเปรมโกรธทักษิณเรื่องอะไรอ่ะคุณยุทธคุณจำได้ไหมอ่ะโยกเขาจากผบ.ทบ.ไปขึ้นผบ.สูงสุดไงใช่ไหมนั่นไงโยกคนของป๋าจากผบ.ทบ.ไปขึ้นผบ.สูงสุดโดยไม่ได้ถามป๋าไงนั่นเป็นที่มาด้วยเหตุผลหนึ่งนอกจากเหตุผลของกษัตริย์ภูมิพลแล้วนะก็คือเหตุผลที่ทำให้ป๋าเปรมไม่พอใจทักษิณดังนั้นวันนี้ประยุทธ์เนี่ยมันยิ่งกว่าทักษิณนะตอนนี้ประยุทธ์เนี่ยเพราะประยุทธ์เป็นคนที่ป๋าเปรมพูดง่ายส่งมาปฏิบัติการล้มยิ่งลักษณ์ยึดอำนาจแล้ววันนี้ประยุทธ์มันเลยเถิดถึงขนาดว่าหักหลังเขาเปลี่ยนจากน้องมาเป็นพี่แล้ววันนี้ก็เตรียมที่จะอยู่ยาวคิดไปไกลอ่ะนี่แล้วการที่ว่าจะต้องระเบิดและมีคนตายบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยมันถือว่ายังน้อยไปนะคุณยุทธนั่นแหละสิครับเป้าหมายที่เขาต้องการโค่นล้มอ่ะยังน้อยไปนะแล้วคอยดูที่ก่อนนะคอยดูปฏิบัติการที่จะตามมาอีกมันคืออะไรทักษิณเนี่ยปฏิบัติการแรกเครื่องบินปฏิบัติ2ซุ่มยิงสไนเปอร์3นาคาบอม4เคลื่อนไหวมวลชน5รัฐประหารนั่นคือบทเรียนในการโค่นล้มทักษิณและวันนี้โค่นล้มประยุทธ์นะปฏิบัติการแรกปฏิบัติการแรกสั่งสอนผมมองว่าน่าจะเป็นที่เกาะสมุยสกิดเตือนเบาๆไงใช่ไหมแต่ไม่กระเทือนไงเพราะว่ามันไม่มีคนตายมีแต่คนแขนถลอกมีแต่รถยนต์พังไปคันมอเตอร์ไซค์พัน 2-3 คันแล้วก็เงียบการท่องเที่ยวไม่จะสะเทือนอะไรเลยฝรั่งไม่ได้ตกใจเลยที่เกาะสมุยดังนั้นก็เห็นแล้วว่าปฏิบัติการเหยาะแยะเช่นนั้นเนี่ยมันไม่กระเทือนอะไรเลย
ใช่ไหมและที่สังเกตคือเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเทียบเคียงเลยนะที่ราชประสงค์ไปเทียบเคียงเกาะสมุยแต่เอาไปเทียบเคียงกับไอ้ที่ไอ้อะไรที่ไอ้สาทรเหรอ เออทั้งที่ยังไม่ได้ชิ้นส่วนสองที่มาเนี่ยในการที่จะพิสูจน์ในทางนิติวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วอ่ะเหมือนกันแล้วอ่ะเหมือนกับรู้ล่วงหน้าเลยครับอ่ะเชิญครับเชิญเลยครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับครับเชิญครับอาจารย์ครับไอ้ที่อาจารย์พูดว่ามุสลิมหรือคริสเตียนเนี่ยนะฮะไอ้ในคัมภีร์เขาห้ามกราบไหว้ลูกเคารพนะเพราะนั้นเขาไม่แคร์นะเรื่องนี้นะครับนะแน่นอนครับก็คือเนี่ยพูดง่ายว่าไอ้คนที่บงการให้วางระเบิดก็รู้แล้วว่าจะไม่มีมุสลิมและชาวคริสต์อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตัดไม่ได้เลยเป้าหมายที่จะสังหารชาวคริสต์กับมุสลิมไม่ใช่แล้วก็ต้องรู้ว่ามีแต่คนจีนตรงนั้นคนไทยก็น้อยคนไทยก็ไอ้พวกที่ทำงานอยู่เองนะนี่เห็นไหมที่กล่าวเสียชีวิตก็คนทำงานในเฝ้าสารพระพรหมนั่นแหละเพราะคนไทยเองเนี่ยก็ไปไหว้พระพรหมก็ไม่มากคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ๆเพราะอะไรเพราะก็รู้ว่าพระพรหมเนี่ยมันก็ปูนเพราะไอ้พระพรหมองค์เดิมเนี่ยคนบ้ามทุบนี่เละไปแล้วพระพรหมเนี่ยมันปั้นขึ้นมาใหม่นะคุณรับไปอับใจจำได้ไหมอ่ะครับครับเละคนบ้าก็โดนทุบตายไปแล้วฮะอาจารย์องค์เก่าเนี่ยคนบ้าทุบเละและคนบ้าก็ถูกตีตายตรงนั้นเนี่ยพระพรหมองค์เนี่ยมันก็วิญญาณคนบ้าอยู่นะมันกลายเป็นพระพรหมพระวิญญาณนะตรงนี้ไปไหว้คนไปไหว้ก็เลยถูกสังเวยวิญญาณไงเข้าใจไหมพระองค์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้คนบ้าไปทุบองค์เก่าทุบเละเลยทุบจนคอพังพระพรหมเนี่ยเจอคนบ้ากับพระพรหมแพ้เลยแล้วก็ชาวบ้านรุมประชาทันคนบ้าตายเพราะงั้นวิญญาณคนบ้ามันก็สิงสถิตอยู่พระพรหมองค์ใหม่เนี่ยมันก็ไม่น่าไปทำเลยนะไอ้เรื่องหลังนี้ในอิตาลีเขาก็เกิดขนาดรูปปั้นของเขามีอายุต้องหลายร้อยปีแล้วคนบ้าไปทุบนะเขาก็ยังไม่ได้ทำแบบบ้านเรานะเขาก็จัดการอยู่ท่านเองแบบในทางที่ดีแต่ของเราเนี่ยมันทุบจนตายเนี่ยมันบ้าตามด้วยนะก็ใช่ไงไอ้คนบ้าไปทุบพระพรหมแต่ไอ้คนทุบคนบ้ามันก็ยิ่งบ้ากว่าครับอาจารย์พระพรหมเนี่ยพระพรหมวิญญาณคนบ้าสิงอยู่ไงผมอยากจะถามเนี่ยตอนนี้ผบตบทรเนี่ยมันออกมาเรียบร้อยแล้วใครไปอะไรอาจารย์ก็ทราบแล้วใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ไอประยุทธ์นี่ตีมจะร้อยเปล่าครับขาดไงวันนั้นก่อนระเบิดเนี่ยมีออกมาแล้วว่าประชุมสภากลาโหมผ่านออกมาแล้วว่าปรีชาจันโอชานั่งผบตบธีรชัยนาควานิชขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวงเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเพราะว่าได้มีการยื่นหมูยื่นแมวแลกกันแล้วประวิตรวงสุวรรณเอาผบตรไปข้ามอาวุโสไป4คนแล้วก็ประยุทธ์เอาน้องชายตัวเองข้ามธีรชัยนาควานิชมันก็เกิดรอยร้าวในตำรวจและทหารและระเบิดก็เกิดขึ้นพอดีด้วยประจวบเหมาะหลายตั้งไงเลยวันนี้ไอ้เรื่องผบทบก็เลยเงียบไงทั้งไปคลอดออกมาแล้วไม่ใช่ฮะว่าคนอื่นไปกินแล้วนะผบทรเนี่ยนะอาจารย์ผบไหนทบผบทบเนี่ยนะเดี๋ยวผมดูข่าวเนี่ยแล้วเขาโพสต์ออกมาให้เนี่ยล่าสุดเนี่ยธีรชัยธีรชัยเดินขึ้นมาเลยครับนะฮะเบิดขึ้นมาเป็นผบทบเนี่ยนะแล้วประยุทธ์แบบเป็นแม่ทัพไปนั่งอะไรอ่ะเป็นรองนายกไปพวกเราผมเนี่ยครับเนี่ยอ้าวก็แสดงว่ารับรูปนี้เนี่ยแล้วอย่างนี้ประยุทธ์ขาลอยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะระเบิดก็แสดงว่าป๋าเปรมไม่ยอมไงครับทีนี้ถึงแม้ว่าสภากลาโหมผ่านแล้วแต่ว่าเมื่อจะนำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยถ้าหากว่าป๋าเปรมไม่ยอมก็คือมันเคยมีมาไงสมัยทักษิณไงสมัยทักษิณเคยมีมาเนี่ยจะเอาใครเมื่อในเมื่อวังไม่สมัยเกรียงศักดิ์รู้สึกเกรียงศักดิ์เนี่ยไอ้โผแบบเนี้ยขึ้นไปถึงข้างบนไม่ยอมต้องพลิกโผไอ้นี่ก็เหมือนกันผ่านสภากลาโหมแล้วแสดงว่าไอ้ข้างบนไม่ยอม
เมื่อข้างบนไม่ยอมแล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยในช่วงนี้ด้วยก็เลยต้องพลิกไงครับครับแบบแถวไปเลยแหละถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมยังไม่เห็นข่าวเพราะไอ้ข่าวเก่าก็คือธีรชัยไปปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ปรีชานั่งผบ.ทบ.ไงข่าวเก่าไอ้นี่ถ้าข่าวใหม่เนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะไม่แน่ใจเนี่ยเขาบอกว่าน้องเลยตกมาตายไปนั่งเป็นประหลัดนะกระทรวงนะกระทรวงกระโหมกระทรวงอะไรไม่รู้นะแล้วก็ธีรชัยขึ้นมาพลังอย่างเดียวปตบเนี่ยนะแม่ทัพภาคหนึ่งก็อะไรเทพพงแม่ทัพภาคสามสมศักดิ์อะไรเนี่ยนะส่งมาให้นะครับเนี่ยธีรชัยนาควานิชผบ.ทบ.แล้วก็ขึ้นมาเป็นผบ.ทอ.นี่เขาบอกหมดทบ.ทอ.อะไรเนี่ยนะแต่ผมสนใจแล้วนะผบ.ทบ.เนี่ยนะกองทัพเรือนี่ก็พลเรือเอกณรงค์นาคทังนะมาเป็นผบ.ทร.กองทัพอากาศก็พลเอกศิวภัยศิวเกียรติอะไรเนี่ยศิวเกียรติก็มาจะอะไรเนี่ยมาเป็นไอ้ผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยนะแต่ว่าไอ้น้องอายุเนี่ยแห้วไปแล้วแน่นอนจากข่าวที่ออกมานี่นี่ก็แสดงว่าระเบิดนี่ก็ส่งผลด้วยไงแล้วก็แสดงว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะป๋าเปรมคงไม่ยอมให้ผ่านไม่ยอมนั่นก็เท่ากับเป็นดอกสองไงนะระเบิดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นปฏิบัติการแรกแล้วก็หมายว่าต้านไม่ให้ปรีชาขึ้นเป็นปฏิบัติการที่สองและอีกหน่อยปฏิบัติการที่สามที่สี่จนนำไปสู่ปฏิบัติการล้มประยุทธ์จันทร์โอชาและปฏิบัติการสุดท้ายถ้าหากว่าเหมือนกับล้มทักษิณก็คือเทพเทือกก็คงจะขนมวลชนออกมาแบบแปะลิ้มขนมวลชนออกมาเพื่อล้มรัฐบาลไทยรักไทยนั่นแหละนั่นผมว่าดอกสุดท้ายนะอาศัยมวลชนล้มประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกับที่ใช้กันมาแล้วในการล้มทักษิณไงเนี่ยแผนของอมาตย์ไงเข้าใจมั้ยทีนี้ประยุทธ์ก็รู้แล้วรู้ซึ้งแล้วไงอาจารย์ครับครับในเมื่อน้องชายไม่ได้เป็นผบ.ทบ.เนี่ยการล้มประยุทธ์เนี่ยคงไม่ยากใช่มั้ยฮะใช่ตีลอยแล้วไงครับถ้าหากว่าไม่เดินแผนแบบล้มทักษิณเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยมันมาจากการประหารเพราะฉะนั้นอาจจะถูกล้มด้วยการรัฐประหารก็ได้ไงที่รัฐประหารเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องลากรถถังก็ประยุทธ์มันยึดอำนาจเท่านี้มันลากรถถังที่ไหนมันแค่เรียกไอ้พวกนี้มาประชุมแล้วบอกผมยึดอำนาจจบใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับล้มเกรียงศักดิ์เนี่ยตอนป๋าเปรมล้มเกรียงศักดิ์ก็ไม่ได้ลากรถถังนะล้มเกรียงศักดิ์ก็เนี่ยในสภาโหวตล้มโหวตคือผู้ไม่ไว้วางใจเกรียงศักดิ์พอเกรียงศักดิ์รู้อย่างนั้นก็ประกาศลาออกกลางสภาไงนั่นเขาเรียกยึดอำนาจในสภาไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่ถ้าสมมติว่าเราต้องไปดูไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวอ่ะว่าถ้ามีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์เนี่ยแล้วสนชเนี่ยถ้าควายอมาตย์กุมสนชได้สนชลงมติเกินครึ่งหนึ่งไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกก็ล้มกลางสภาแบบล้มเกรียงศักดิ์นั่นแหละไอ้นี่ต้องไปดูรัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่ามันก็ต้องมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนับถอยหลังครับเรามีโอกาสฮึดไหมครับอย่างเงี้ยลักษณะนี้อาจารย์ประยุทธ์เนี่ยมันก็ฮึดแล้วไงการที่วันนี้เนี่ยมันแข็งข้อกับอำมาตย์คือฮึดไงการที่วันนี้ไปจับมือกับรัชทายาทคือฮึดไงแล้วถึงขนาดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ถวายสัตว์เนี่ย เนี่ยผมยังดูมันแก้รัฐธรรมนูญทัดถวายสัตว์ต่อรัชทายาทซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์นะไม่ต้องถวายสัตว์ต่อกษัตริย์เพราะไอ้ตอนนี้มันบอกโปรดเกล้ามาแล้วทีนี้โปรดเกล้าใครอ่ะลงประมาพิไทยกษัตริย์ภูมิพลลงไม่ได้แล้วคุณพุทธเพราะตามข่าวกษัตริย์ภูมิพลวันนี้เนี่ยนะให้อาหารเนี่ยทางสายยางทางจมูกแล้วนะให้ทางปากไม่ได้แล้วนะกำลังว่าจะเจาะคอหรือไม่เจาะคออยู่ตอนนี้นะ
มันไม่สามารถจะเซ็นได้แล้วแล้วลงประมาพิไทยได้ไงลงประมาพิไทยเนี่ยวันนี้ประยุทธ์คงอาศัยรัชทายาทไงคงให้จะกรมวังไหนอ่ะในการที่จะเซ็นแทนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยวันนี้มันพระมหาพิไทยที่ไม่ใช่กษัตริย์เด็กแต่ทีนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะมันยังตบตาได้เนี่ยไอ้เรื่องลายเซ็นเนี่ยมันตบตาได้แต่ถวายสัตว์เนี่ยตบตาได้ไงถวายสัตว์น่ะถวายสัตว์กษัตริย์ต้องมานั่งให้ถวายไงและถ้ากษัตริย์วันนี้นั่งไม่ได้นะใส่เตียงนั่งรถเข็นก็ไม่ได้แล้วใส่เตียงนอนไม่ถวายสัตว์ได้เหรอเนี่ยตรงเนี้ยก็อยากจะดูว่าถวายสัตว์ใครมันก็เลยแก้รัฐธรรมนูญว่าให้ถวายสัตว์ต่อตัวแทนพระมหากษัตริย์คือรัชทายาทเนี่ยวันเนี้ยก็เท่ากับวันเนี้ยก็เท่ากับแก้รัฐธรรมนูญให้รัชทายาทเนี่ยทำหน้าที่เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยตรงเนี้ยแล้วถามว่าอย่างนี้อมาตย์เปรมยอมเหรอเท่ากับประยุทธ์เนี่ยวันนี้จะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยสถาปนาให้รัชทายาทคือสมเด็จพระบรมเนี่ยนะเป็นตัวแทนพระองค์ก็คือเท่ากับเป็นกษัตริย์แล้วนะถ้าว่าสามารถที่จะถวายสัตว์ได้ก็ลงพระมหาพิไทยแทนกษัตริย์ได้ไงแต่ไม่ใช้ผู้สำเร็จราชการมันแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช้ผู้สำเร็จราชการเพราะผู้สำเร็จราชการถ้าจะต้องน่าจะต้องไปเกี่ยวกับป๋าเปรมไงองคมนตรีไงดังนั้นประยุทธ์นี่ก็แก้กฎหมายสถาปนาพระบรมไม่ทำหน้าที่กษัตริย์เลยตอนนี้นี่และดูเดือดเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะชักธงรบกันแล้วไงประยุทธ์อาจารย์ครับไอ้การนี้ที่อาจารย์พูดว่าถวายสัตว์กับพระบรมได้แล้วเนี่ยแสดงว่าประยุทธ์มันตั้งของมันเองหรือมันออกกฎหมายของมันเองแล้วทางองคมนตรีไม่รับรู้ใช่ไหมฮะอาจารย์แบบเนี้ยก็แก้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยหมายว่าแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็อยู่ที่สภานิติบัญญัติก็เนี่ยมันแก้รัฐธรรมนูญจะให้มีอะไรต่างๆที่มันแก้รัฐนูลที่ผ่านมาเนี่ยก็วันนี้สนชเนี่ยมันสนชก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยก็แก้ได้ทีนี้ถามว่ารัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเนี่ยนะแล้วในที่สุดก็จะต้องทูลเกล้าขึ้นเพื่อลงประมาพิไทยในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ทีนี้มันไม่ไปผ่านเปรมไงเข้าใจไหมครับมันไม่ได้ไปผ่านเปรมนี่ อย่างนี้ก็ชัดเจนนะเปรมยังมีอำนาจร่นฟ้าอยู่นะฮะชัดเลยนะฮะก็เปรมเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาไงเปรมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเป็นองคมนตรีคือถ้ากษัตริย์ปรึกษาถ้ากษัตริย์ไม่ปรึกษาแล้ววันนี้กษัตริย์จะปรึกษาอะไรอ่ะเพราะกษัตริย์นอนแบบๆอยู่แล้วไงดังนั้นวันนี้มันกลายเป็นสองอาณาจักรไงอาณาจักรเปรมในฐานะองคมนตรีในฐานะกลุ่มอมาตย์เก่าเข้าใจไหมแล้วก็หมายความว่าสังกัดอยู่กับฝ่ายน้องสาวและประยุทธ์วันนี้เนี่ยมันก็เป็นรัฐบาลใช่ไหมเป็นฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้ววันนี้มันอยู่กับฝ่ายพี่ชายมันสองอาณาจักรแล้ววันนี้เนี่ยมันเข้มข้นกว่าระหว่างทักษิณกับไปภูมิพลแล้วนะตอนนี้เพราะในการกฎหมายคุมอะไรวันนี้ประยุทธ์มันคุมนะคุมกำลังประยุทธ์มันคุมนะแล้วก็เห็นนะการปลดหม่อมอุ๋ยเนี่ยถามว่าการปลดหม่อมอุ๋ยนี่หักหน้าเปรมหรือเปล่าอ่ะเพราะหม่อมอุ๋ยก็มากับเปรมนะแล้วทีนี้ครม.ของมันทหารทั้งนั้นแหละวันนี้เห็นไหมยังไงมันก็ยอมเอาทหารกันไปสับเปลี่ยนโยกย้ายกันก็ยังเอาทหารทั้งนั้นแหละแล้ววันนี้มันไปไม่รอดมันต้องปรับครม.เพื่ออะไรเพื่อหนีตายเพราะทางเศรษฐกิจมันจะตายวันนี้ทีนี้เอาสมคิดไปหวังว่าสมคิดเนี่ยสามารถที่จะฟื้นเรียกความเชื่อมั่นได้และมันจะเรียกได้ยังไงเพราะปัญหามันอยู่ที่หัวหูนี่ถ้าหัวมันเน่าแล้วเนี่ยหัวมันตายแล้วตัวกระหางเนี่ยเป็นไปได้ไหมเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตัวกระหางไม่เปลี่ยนหัวไปได้วันนี้ไอ้ความไม่ไว้วางใจที่นานาชาติเนี่ยเขาคว่ำบาตรเนี่ยพระคว่ำบาตรไอ้หัวคือไอ้ประยุทธ์มันยึดอำนาจก็ไม่ได้คว่ำหม่อมอุ๋ยก็ไม่คว่ำรัฐมนตรีเขาไม่ได้ต่อต้านไอ้ชวนหางก็ต่อต้านชวนหัวถ้าจะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหางยังไม่แก้ได้เหรอ
ปรับครม.มาผมไม่เห็นว่านะไอความเชื่อมั่นมันตรงไหนอ่ะไปดูที่ดัชนีอะไรเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะไม่มีอ่ะไม่ได้กระเตื้องเลยก็ตลาดหุ้นเนี่ยซุดทุกวันนะอาจารย์เออค่าเงินบาทต้องตกตอนนี้ครม.แล้วเงินบาทตกแล้วนะคุณยุทธจะไปเหมือนกันนู่นแล้วยุคพองสบู่แล้วตอนนี้36แล้วนะเนี่ยผมว่าอีก2เดือนข้างหน้าอาจจะขึ้น40เลยนะเงินบาทอ่ะถ้าคุณมีเงินบาทเนี่ยคุณรีบใช้ด้วยนะถ้าคุณใช้ไม่ทันส่งมาให้ผมเถอะเพราะยิ่งไวค่ารถนะครับอาจารย์แท้ลงลักษณะแบบนี้นะฮะอาจารย์ลองมองดูสิครับว่าถ้าไอ้ประยุทธ์มันโดนล้มไปแล้วไอ้พวกนี้มันขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ยังมันอยู่แบบเดิมนะฮะคือเผด็จการตัวเดียวกันแต่ว่ามันขัดกันเท่านั้นเองแล้วตอนนี้จะอาจารย์ลองนึกภาพดูนี่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะทําให้ประเทศชาติดีขึ้นได้ไหมครับหรือว่าประชาชนเนี่ยยังจะยอมมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหมครับอาจารย์ก็คือต้องดูว่ามันล้มแบบไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมันก็ต้องมีกันแน่นอนแล้วแหละล้มก็เราดูในอดีตที่มาผ่านมาเนี่ยพระเดชการถนอมประพาสล้มอย่างน้อยเขาก็คนที่พูดง่ายว่าไม่เป็นพระเดชการภาพดีอาจารย์สัญญาขึ้นมาอย่างน้อยมันก็พูดง่ายว่ามันลดแรงเสียดทานแรงต่อต้านลงไปพอล้มรัฐบาลธานินทร์เกรียงศักดิ์ขึ้นมาเนี่ยเกรียงศักดิ์เนี่ยหมายว่าดำเนินนโยบายเนี่ยมันไม่สุดขั้วแบบธานินทร์ไงเข้าใจไหมหรือล้มสุจินดาเนี่ยเขาเอานายกอนันต์เนี่ยอย่างน้อยนายกนั้นก็เป็นพลเรือนไม่เป็นเผด็จการไงแล้วก็มาอยู่ไอ้สั้นๆไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าล้มประยุทธ์เนี่ยจะล้มแบบไหนพอล้มเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเอาคนกลางๆขึ้นมาหรือว่าเขาก็เอาคนน่ะของเขาน่ะตามที่เขาเตรียมไว้รัฐมนตรีแต่มิได้หมายความว่าจะมาเป็นเผด็จการแล้วก็สืบทอดอำนาจแบบประยุทธ์มันก็ทรงออกมาลักษณะของอะไรลักษณะเหมือนกับสุรยุทธ์จุลานนท์เหมือนกับอนันต์ปริยาชุนสุรยุทธ์ก็มาอยู่ไม่ถึงปีไงเข้าใจมั้ยเพราะจะคิดจะอยู่3ปี5ปีอีกมันก็ไม่มีทางที่จะอยู่ได้วันนี้เนี่ยมันก็ถูกต้านไปทั่วโลกอีกถูกคว่ำบาตรอีกดังนั้นวันนี้เมื่อประยุทธ์ไปก็คือก็เอาคนกลางมาอยู่และก็หยิบรัฐธรรมนูญมาประกาศใช้ให้เร็วทีเอามาแก้ไขนิดหน่อยรับนูน40ก็ได้50ก็ได้แก้ไขไอ้ตรงไหนนิดหน่อยก็ไม่ถึง6เดือนเนี่ยก็ใช้ได้ก็รัฐธรรมนูญปี50น่ะสมัยสุรยุทธ์จุลานนท์น่ะมันล่างไม่ใช่ถึงปีทีอ่ะเพราะสนธิบังมันยึดอำนาจ19กันยาและพอเดือนธันวาก็มีการเลือกตั้งไงเห็นไหมเดือนธันวาเลือกตั้งแล้วก็พรรคพลังประชาชนโดยสมัครสุนทรเวชก็เป็นประมาณก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1ปีแค่นั้นเองอ่ะมันไม่ต้องร่างกันตั้ง2ปี3ปีเหมือนในประยุทธ์เนี่ยไอ้นี่มันร่างซื้อเวลาแล้วร่างไปร่างมาเนี่ยมันก็ร่างเพื่อไม่ให้ผ่านไงวันนี้แต่ที่วันนี้ว่าจะประกาศใช้อะไรเมื่อไรวันนี้มันก็พูดว่าสปช.จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านตอนเนี้ยไอ้สปช.ให้ผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ประยุทธ์ไงถ้าประยุทธ์เราไม่ต้องผ่านก็ไม่ผ่านเพราะถ้าผ่านแล้วมันก็ไปติดประชามติอีกวันนี้ถ้ามันออกมาอย่างนี้มีสภาเพรสิเดียมมีอะไรต่างๆเราเนี่ยนะสวมาจากการสรรหาโดยครม.ตั้งกรรมการสรรหาตรงนี้มันก็ย้อนยุคไปนู่นย้อนยุคไปนู่นสมัยเกรมศักดิ์ชมานันนู่นและทีนี้จะผ่านเหรอถ้าอย่างนี้ประชาธิปัตย์เอาเหรอเพื่อไทยเอาเหรอพรรคชาติไทยพัฒนาเอาพรรคการเมืองไม่เอาสักพรรคนึงพอพรรคการเมืองไม่เอาแล้วมันจะผ่านประชามติตรงไหนอ่ะก็เราดูอย่างปี50น่ะเห็นไหมพรรคแปรปัดเอาพรรคเพื่อไทยไม่เอาเห็นไหมปี50น่ะตอนนั้นเป็นพรรคพลังประชาชนยังชนะหวุดหวิดเลยแล้ววันนี้แปรปัดมันก็ไม่เอาอ่ะดังนั้นแปรปัดก็เคลื่อนไหวมวลชนทั้งกรุงเทพทั้งภาคใต้ไม่เอาเพื่อไทยก็ทั้งภาคอีสานภาคเหนือไม่เอาแล้วมันจะผ่านตรงไหนได้เพราะไอ้ประยุทธ์มันไม่ได้มีมวลชนทหารสองสามแสนคนน่ะพอจะเป็นประชามติได้ตรงไหนอ่ะแล้ววันนี้ก็กลายเป็นประยุทธ์เองเนี่ยอำมาตย์ก็ไม่เอาเขาด้วยแล้ว
ตกลงมันศัตรูรอบทิศนะตอนนี้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะคุณยุทธถ้ามันอยู่ข้ามปีนี้ได้ก็ผมถือว่าโอ้โหยอดแล้วผมมองว่าไม่ข้ามปีนี้ประยุทธ์น่ะแต่จะลงแบบไหนเรื่องนึงถูกบีบให้ลงแบบเกรียงศักดิ์หรือว่าจะถูกโค่นให้ลงใช่ไหมเจอระเบิดก็ดอกนี้เนี่ยก็สั่นคลอนหน้าซีดเผือดแล้วใช่ไหมเจอก็อีกสักลูกสองลูกทีนี้จะว่ายังไงอ่ะตามมาแน่ฮะถ้าฝีมือระเบิดครั้งนี้เป็นฝีมือของอำมาตย์นะผมไม่ถึงกับควันธงผมว่าถ้าระเบิดลูกนี้เป็นฝีมือของอำมาตย์เหมือนกับการระเบิดเครื่องบินทักษิณมันยังจะต้องมีดอกต่อไปจะออกมาในรูประเบิดหรือรูปอะไรก็แล้วแต่ออกมาแน่จนกว่าเป้าหมายคือประยุทธ์จะถูกล้มครับดังนั้นวันนี้จะให้ประชาชนมีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเข้ามามีความปลอดภัยประยุทธ์ชิงลาออกซะก่อนเถอะก่อนที่จะถูกล้มลาออกซะประกาศลาออกตามที่ประชุมสนช.ให้สนช.เลือกคนใหม่ขึ้นมาและคนใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็หมายความว่าให้หยิบรัฐธรรมนูญฉบับไหนมาแก้ไขแล้วก็ประกาศใช้นี่คือทางออกของประเทศไทยเข้าใจมั้ยเนี่ยชี้ทางออกให้แล้วแต่ถ้ายังดันทุรังโอ้คิดวางแผนจะมีสภาเปรซีเดียมวางแผนคิดจะเข้าไปนั่งเป็นหัวหน้าสภาเปรซีเดียมคุมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติทั้งฝ่ายบริหารนะคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงขั้นตัวเองจะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดียุทธเอ๋ย จะได้มีประธานาธิบดีตาเหล่คนแรกของโลกนะกลัว ครับอาจารย์ เดี๋ยวผมก็จะพูดอันนี้อะไรนิดหนึ่งนะครับคือว่าไอการทำของอามาตย์เนี่ยนะอย่างอาจารย์พูดไว้แล้วว่าเขาผ่อนคลายตึงเครียดคือให้สมมติว่าให้ประยุทธ์ออกไปนะครับแล้วก็ตั้งไอนายกเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ทหารให้มันดูลดความตึงเครียดดูแต่ก็ยังโครงการข้างหลังเนี่ยนะอันนี้นะชัดเจนนะอาจารย์นะยังคอยเขียนกับอยู่ข้างหลังอยู่นะในเมื่อไอ้มุกแบบนี้เนี่ยเขาใช้มาหลายครั้งแล้วประชาชนก็ยังจะไม่รู้อีกครับและก็เผด็จการทั่วไปนะและอย่างไอ้ยกตัวอย่างนะพม่าก็ใช้เหมือนกันมันตั้งเต็งเสงเนี่ยนะทหารก็ยังกับอยู่ข้างหลังนะเต็งเสงไม่มีอำนาจเลยนะอาจารย์ไอ้พม่าเนี่ยนะแล้วก็ไอ้อะไรที่มันพ่งกดไอ้ใครที่เป็นไอ้ประธานสภาอะไรไปเนี่ยจะเขียนตัวกฎหมายให้มันเป็นประชาธิปไตยมันกดไปเลยทหารเนี่ยเป็นคนปลดนะในพม่าเร็วๆเนี่ยอาจารย์ก็ทราบข่าวใช่ไหมฮะได้นะฮะเนี่ยแล้วมันตั้งเสียงมาเนี่ยมันก็ผ่อนคลายการตึงเครียดอ่ะคือว่ามาจากทหารทีเดียวมันดูไม่ดีนะแต่เผด็จการเนี่ยมันก็ยังคุมเกมอยู่ข้างหลังคือบอกบทหลังลงแต่ว่ามันลดลงไงมันลดเผด็จการลงหน่อยนะครับแต่มันก็บอกบทหลังลงอ่ะเฮ้ยมึงต้องเล่นอย่างนี้นะบทออกมานะไปรำอย่างอื่นไม่ได้นะต้องรำแบบนี้นะอะไรถ้ารำเกินบทมันก็จี้อีกอ่ะเอ้ยไม่ได้เว้ยนะเผด็จการทุกอย่างเนี่ยมันมีไอ้การกระทำคล้ายๆกันอย่างในไทยกันนะอยู่ในพม่าเนี่ยเหมือนกันเปรียบเลยคล้ายๆกันลอกแบบมาเปรียบเลยเนี่ยแล้วประชาชนเนี่ยศึกษามารู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะเรายังจะยอมให้มันใช้สิ่งเหล่านี้อีกต่อไปหรือครับเราไม่สู้จนถึงขั้นให้มันได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงฮะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับนะเห็นไหมครับอย่างเช่นเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมันบอกบทอะไรบทเนี่ยมาตลอดเนี่ยไอ้รัฐบาลอันไหนกูไม่ชอบกูก็ล้มมึงอย่างทักษิณหรือว่ายิ่งรักเนี่ยกูไม่เอากูก็ล้มมึงคอยอยู่ข้างหลังกำกับอยู่ข้างหลังมาอยู่ตลอดเนี่ยแหละครับผมจึงบอกท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยรู้ว่าอะไรก็ตามแค่เรารักประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องสู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปครับนะเหมือนอาญาประเทศเขานะนะอันนี้นะครับไม่ว่าเผด็จการไหนครับนะในอาเซียนแล้วกันเอามันก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะอันนี้เราไม่พูดเลยนะเหมือนกันหมดลอกเลียนแบบดีดีเดียวกันหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะเราจะต่อสู้ให้ถึงขั้นประชาธิปไตยต้องต่อสู้ถึงจุดนี้ด้วยครับนะอันนี้แหละครับผมพูดไว้อย่างนี้นะครับเชิญนะอาจารย์ฮะก็คือเนี่ยเราต้องการไปถึงบันไดขั้นสุดท้ายนั่นแหละแต่ว่ามันก็ก้าวทีละขั้นแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้เขาใช้วิธีการนี้มาเนี่ยใช่มันก็มีปราบกับปลอบปลอบกับปราบแค่นั้นแหละเมื่อเผด็จการสุดขั้วถูกต้านมากเนี่ยก็ลดเผด็จการลงเอาพลเรือนเข้ามาเข้าใจไหม
ถ้าพลเรือนเข้ามามีปัญหาอะไรมากมายอ้าทหารเข้ามายึดอำนาจแต่ว่าเวลาเขามันจำกัดไงผู้รับประยับไตวันนี้ภูมิพลเนี่ยมานั่งบัญชาการไม่ได้แล้วและอำมาตย์เปรมเองเนี่ยวันนี้เนี่ย ถามว่าจะอยู่ได้กี่วันนะเข้าใจไหมเขาจะแพ้การเวลาไงเข้มแข็งแค่ไหนก็แพ้การเวลาแพ้กฎธรรมชาติถามว่าประชาชนไม่รู้หรือรู้วิธีการสลับประชาธิปไตยหลอกๆ กับเผด็จการจริงๆเนี่ยมันก็สลับหลอกกันมาหนูตั้งแต่16นู่นแหละล้มเผด็จการท่านเอาสัญญาเข้ามาเห็นไหมสัญญานี้ก็หมายว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นที่ยอมรับเอออ่ะพอมาอยู่พักหนึ่งอ้าวในที่สุดก็ยึดอำนาจกลับอีก6ตุลาไล่ต้อนไล่ฆ่าอ้าวเห็นไหมพอประเด็จการไอ้ธานินเนี่ยมากอ้าวในที่สุดธานินก็ถูกล้มเกรียงศักดิ์ขึ้นมาเขาก็ล้มเกรียงศักดิ์ให้เปรมขึ้นมาเปรมก็ไม่ประเด็จการสุดขั้วแต่ไม่ประชาธิปไตยเต็มใบก็ประชาธิปไตยครึ่งหนึ่งประเด็จการครึ่งหนึ่งนะกลายเป็นลูกผีลูกคนผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่ใช่ก็ประคับประคองก็อยู่ได้8 9ปีเห็นไหมในที่สุดก็ลงชาติชายมาชาติชายเข้ามาก็เท่ากับเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งความเป็นแปรไปก็มากขึ้นหน่อยประชาชนก็ใช้สิทธิเสรีภาพมากขึ้นหน่อยจนในที่สุดถูกยึดอำนาจอีกต้องสูญเสียเลือดเนื้ออีกใช่ไหมมันก็สลับกันอยู่ตรงนี้แต่พอมาถึงวันนี้มันไม่ใช่วันนั้นคุณรับประยาไตต้องเข้าใจวันพ.ศ.นี้ไม่ใช่พ.ศ.นั้นพ.ศ.นั้นเนี่ยคนยังไม่รู้ว่าไอ้ผดเด็ดการตัวจริงคือใครยังเข้าใจว่าถนอมประภาสเข้าใจว่าธานินทร์ไกรวิเชียรเข้าใจว่าเปรมเข้าใจว่าสุจินดาเข้าใจว่าสุวัยยุทธวานนท์เข้าใจว่าไอ้บิ๊กบังวันนี้เขารู้แล้วว่ากษัตริย์ภูมิพลแล้ววันนี้กษัตริย์ภูมิพลก็นอนไม่รู้สึกตัวแล้วแล้วมันจะเป็นผดเด็ดการอยู่ได้ตรงไหนผดเด็ดการกำลังจะลงหลุมแล้วไงเข้าใจไหมนี่คือกฎการพัฒนาทางสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าประยุทธ์ล้มลงไปเอาละเขาก็ยังเอาใครมาตรงนี้แต่คงจะไม่ใช่เอาทหารเผด็จการสุดขั้วเข้ามาแทนอย่างนี้ก็ถ้าเป็นทหารก็ทหารนอกราชการแบบสุรยุทธ์หรือไอ้ตัวที่เรามองว่าเขาจะเอาใครชุมพลณลำเลียงอะไรแบบนั้นนะซึ่งเป็นพลเรือนนั่นแหละแล้วก็ในที่สุดมานั่งก็นั่งแค่ชั่วคราวแบบอานันต์ปรายชุนก็ประมาณปีหนึ่งแล้วก็จัดให้มีเลือกตั้งมันก็คงออกในแบบรูปนั้นแหละถ้าสมมติเราล้มประยุทธ์แล้วจะเอาเผด็จการยิ่งกว่าประยุทธ์นี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเอาเผด็จการแบบประยุทธ์ก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันจะถูกคว่ำบาตรจากทั่วโลกในทั่วโลกเขาไม่ใช่ตาเหลตาถั่วที่เขาจะดูไม่ออกมึงจะมาเล่นละครตบตาเขาเนี่ยก็เหมือนพม่าเนี่ยอย่างที่คุณพูดอ่ะพม่าวันนี้มันก็ลดความเป็นเผด็จการลงไงแต่มันก็ยังไม่หมดไงก็ค่อยๆลดไงลดเผด็จการนะก็ทำให้มีความเป็นไปมากขึ้นถ้าเป็นเผด็จการมากซูจีก็ยังไม่ได้ออกจากคุกหรอกก็ยังอยู่ในคุกเข้าใจไหมเนื่องจากว่าซูจีกับไอ้หัวหน้าพรรคไอ้แร่ประธานสภาเนี่ยก็จับมือกันไงไอ้ประธานปานนั้นก็คือทหารในที่สุดไอ้ควายนวลเอ้ยมึงมากไปแล้วมึงจะก้าวเร็วเกินไปก็เลยไปปลดออกจากหัวหน้าพรรคใช่ไหมเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเหมือนขั้นบันไดนั่นแหละผู้รักประยาไตแต่วันนี้ผมถือว่าเราเนี่ยก้าวมาขั้นบันไดขั้นที่พูดง่ายว่าใกล้ๆขั้นสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ขั้นแรกแล้วขั้นแรกนั่นก็คือประชาชนยังไม่รู้อะไรเลยแต่วันนี้ประชาชนตาสว่างประชาชนรู้แล้วว่าไอ้บันไดขั้นสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนบันไดขั้นสุดท้ายก็คือระบอบกษัตริย์ที่เป็นต้นตอปัญหาต้นตอของเผด็จการอะไรทั้งนั้นประชาชนรู้แล้วเพราะฉะนั้นอีกสักขั้นสองขั้นเท่านั้นแหละเราจะไปถึงขั้นสุดท้ายใช่ไหมอย่ากังวลเลยว่าเราจะถอยกลับไปสู่ขั้นที่หนึ่งอีกไม่ใช่แล้ว ครับเชิญครับแต่พวกเขาเองก็นะเผด็จการเองเขาก็ยังใช้วิธีเก่าๆอยู่นะอาจารย์คิดว่าเขาคงจะทำได้คิดว่าประชาชนคงจะไม่กล้าหรือว่าเขาคงยังมากกับพวกมึงก็ทำแค่ตาติดๆไปเว้ย
อะไรแบบนี้นะต่อไปคงจะต้องพัฒนาไม่คงไม่มีน้ำยาอะไรแล้วนะเขาจึงกล้าทำนะอาจารย์นะก่อนนี้ที่เขาทำครั้งนี้ให้ประยุทธ์มาไงเห็นไหมและเป็นไงอ่ะผลมันเป็นไงอ่ะประชาชนนั่งตาปริบๆเปิดและประยุทธ์จะมาเป็นเผด็จการแบบสฤษฎิ์แบบถนอมได้ไหมอ่ะวันนี้เห็นไหมเนี่ยวันนี้เข้ามาทำวันนี้ลองดูครับวันนี้จากตาเหลือกกลายเป็นตาเหลือกแล้วตอนนี้เห็นไหมฮะก็เห็นจากยุทธเลกลายเป็นยุทธเหลือกไม่เห็นนะพอระเบิดตู้มายุทธเลหายไปเลยคืนหนึ่งไม่รู้หายไปไหนเลย อีกวันน่ะถึงจะออกมาแถลงข่าวไงเห็นไหมอ่ะเพราะว่าตกใจจนตาเหลือกก็เลยนะอย่างพม่านี่ก็ไปไม่รอดในอนาคตนะเพราะว่าชนหลายกลุ่มเข้าไปหนึ่งกำลังที่จะสู้กับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะที่รู้มานะอาจารย์นะก็ตอนนี้กำลังทำในสัญญาสันติภาพไงหยุดยิงกันตอนนี้แล้วก็หาทางเป็นรัฐบาลแบบนั่นแหละไอ้สัญญาสันติภาพเนี่ยมันก็ทำหรอกๆไอ้คนกลุ่มน้อยนะจริงๆแล้วมันยังได้เปรียบอยู่ผมดูแล้วนะอาจารย์นะก็มันก็หลอกกันมานานแล้วเพราะพม่าเนี่ยมันตั้งแต่นู้นแหละยุคอูองซานนู้นแหละพม่าเนี่ยมันคือพูดง่ายว่ามันเป็นรัฐบาลเพื่อความปลองดองแห่งชาติหลังจากปลดปล่อยจากอังกฤษไงโดยนำโดยอวงซานแต่อวงซานกลับถูกยิงตายและแต่อาศัยอะไรสนธิสัญญาปางหลวงใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเพื่อจะใช้สนธิสัญญาปางหลวงใช้เป็นรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศในที่สุดทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองไงทหารก็ยึดอำนาจเพราะว่าอะไรรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลในพลเรือนอูนุเนี่ยเอาไม่อยู่ไงใช่ไหมก็เลยรบเป็นสงครามการเมืองมา50ปีรบกันไปรบกันมามันก็ไปไม่รอดทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมในที่สุดก็หมายความว่ามันพ้นยุคไอ้ทหารบ้าเลือดยุคนั้นไปแล้วยุคเนวินเนี่ยในที่สุดมายุคนี้เนี่ยมันก็เห็นว่ามันไปไม่รอดแล้วแล้วมันก็ถูกพูดง่ายถูกโอบล้อมนะโดยประเทศต่างพม่าเนี่ยถ้าจีนเนี่ยไม่หนุนไม่แอบช่วยอยู่ข้างหลังเนี่ยไปนานแล้วเผด็จการน่ะเห็นไหมทีนี้อเมริกาเองก็ไม่กล้าที่จะบุกพม่าไงเพราะพม่ามันไม่ใช่เหมือนกับอิรักไงและอีกอย่างพม่าก็รู้ตัวก็เลยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เนปิโดที่ติดกันเข้าใจมั้ยนี่ก็เรียกมันมีแผนทางยุทธศาสตร์ก็เหมือนกันเข้าใจมั้ยทีพม่าเนี่ยถ้าบุกไปถล่มเนปิโดมันก็เจอกับจีนดินี่ตรงเนี้ยมันอยู่ได้ก็เพราะว่ามหาอำนาจจีนหนุนหลังอยู่เผด็จการพม่าไงก็ไม่เห็นน่ะพอตัดสินคนจีนน่ะข้อหามาตัดไม้ทำลายป่าตัดสินตลอดชีวิตเข้าไปขังไม่ถึง3เดือนเท่านั้นอภัยโทษลอยหมดแล้วนะ150คนเห็นมั้ยนี่เห็นดังนั้นพม่าเนี่ยก็คือเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องจะก้าวถอยหลังไปเป็นเผด็จการมากขึ้นไม่มีมีจะต้องก้าวไปสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นจะเร็วแค่ไหนจะเดินไปอย่างไรเรื่องหนึ่งมันไม่ถอยหลังแล้วแหละครับแล้ววันนี้มันก็เข้าอยู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นไอ้ประเทศเดียวโดดๆนะมันก็อยู่ในพูดง่ายในกลุ่มอาเซียนมันก็ต้องมีนโยบายอะไรต่างๆที่มันที่จะต้องสอดรับกันก็เหมือนไทยเนี่ยมึงจะเป็นเผด็จการสุดขั้วอยู่ประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยให้สบายใจได้ผมมองว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้แหละส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นเรื่องหนึ่งนะเผด็จการวันนี้ประยุทธ์เนี่ยเราก็เห็นแล้ววันนี้พอเข้ามาแค่ปีเดียวเห็นไหมทำไปคุยโวโอ้อวดแหมข้าวมาเนี่ยโอ้โหทำโพลมั่งทำอะไรแสดงละครเชิดชูกันโอ้โหลุงยุบอย่างนู้นลุงยุบอย่างนี้วันนี้เป็นไงอ่ะลุงยุบเศรษฐกิจเป็นยังไงอ่ะและนี่ความมั่นคงเป็นยังไงอ่ะทีเนี้ยเจอระเบิดลูกนี้ความมั่นคงเป็นยังไงอ่ะแล้วยังจะไม่รู้อีกกี่ลูกที่จะตามมาเออแล้วจะบอกว่าปลองดองปลองดองวันนี้มึงไปปรองดองกับเปรมหน่อยที่บรรยุทธ์สองปออ่ะสามปอนะสามปอไปปรองดองกับหนึ่งปอปอผู้เฒ่าหน่อยได้ไหมอ่ะปอประวิตรปอป๊อกปอประยุทธ์เนี่ย
วันนี้ไม่เห็นหน้าเลยป๋าโกรธรู้ไหมมึงไม่มาหาป๋าเลยเดี๋ยวนี้แล้วมึงปลดคนของป๋าด้วยว่าไงอ่ะคุณยุทธ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะใครจะวิเคราะห์เป็นอย่างไหนอย่างอื่นอย่างอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยวิเคราะห์ว่าระเบิดลูกนี้นะมาจากฝีมืออมาตย์แก่ครับผมให้น้ำหนักไปตรงนั้นมากที่สุดไม่ควันธงครับแต่ให้น้ำหนักไปตรงนั้นมากที่สุดอาจารย์ครับไอ้แท้มันจับใครไม่ได้เลยน้ำหนักมันก็ยิ่งมากขึ้นนะฮะอันนี้นะฟันธงได้เลยถ้าจับอะไรเลยถ้าจับใครไม่ได้เลยก็จับเลยชัดเหมือนกายสนธิลิ้มทองคุณถูกนั่นแหละนะผมบอกไม่ได้ครับประยุทธ์ก็ต้องบอกผมบอกไม่ได้ครับถ้าต่อไปเนี่ยออกจากนายกแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกนี่ประยุทธ์ไอ้ระเบิดคนตาย20บาดเจ็บได้ร้อยกว่าไอ้ที่ศาลพระพรหมเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าใครอยู่ข้างหลังประยุทธ์ว่าไงถึงตายผมก็ตอบไม่ได้ครับยืมคำพูดประโยคที่ลือลั่นของบิ๊กบังออกมาใช้ถึงตายผมก็บอกไม่ได้ครับและไอ้ประโยชน์นี้ก็พูดกันเยอะแล้วทักษิณก็ตอบใครระเบิดเครื่องบินครับถึงตายผมก็บอกไม่ได้ครับใครอยู่เบื้องหลังคาบอมครับถึงตายผมก็บอกไม่ได้ครับถามไปลิมว่าใครอ่ะที่รุมยิงกันที่สี่แยกบางขุนพรหมไปลิมถึงตายก็ผมบอกไม่ได้ครับ มันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้เยอะครับเมืองไทยครับผมว่าไอ้เรื่องนี้รัฐบาลรู้ดีแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรนะฮะเขาไม่พูดก็มันรู้ตั้งแต่วันแรกนั่นแหละก็ท่าทีประยุทธ์ไม่เห็นน่ะระเบิดตูมมามันหายไปวันนึงเลยอ่ะใช่ไหมแล้วการที่ไอ้ละครคนเสื้อเหลืองเนี่ยออกมาเร็วเหลือเกินเนี่ยเร็วก่อนกำหนดเนี่ยไอ้นี่มันก็บ่งบอกอะไรอ่ะแล้วคนเสื้อเหลืองเนี่ยต้องการเบี่ยงเบนอะไรล่ะผู้เรียนไปเบี่ยงเบนเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องภายนอกประเทศผู้ก่อการร้ายจากนอกประเทศไงพอตูมตรงนั้นแล้วคนจีนตายคนนึกไปถึงอุยกูทันทีเลยใช่ไหมคุณดูนึกไปถึงอุยกูเลยอาจารย์หวานของเราเนี่ยถึงขนาดฟันธงเลยวันนั้นคุยกันนะอาจารย์หวานเลยว่าอุยกูผมว่าดูก่อนดูก่อนนะอาจารย์หวานผมกลัวจะเป็นอุยมึงอุยมันมากกว่ามึงไม่ใช่อุยกูใช่ไหมนี่มันต้องการสร้างให้มันเป็นประเด็นที่เบี่ยงเบนว่าคือถ้าไม่งั้นคนจะไปวิเคราะห์ว่าเป็นอำมาตย์ได้ไงตรงนั้นถ้าคนมองไปว่าเป็นเรื่องอุยกูเป็นเรื่องนอกประเทศแต่ทีนี้เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยให้สรุปออกมาว่าเป็นอุยกูก็ไม่ได้อีกถ้าอย่างนั้นก็ชักศึกเข้าบ้านดิใช่ไหมตกลงทำท่าว่าจะให้เป็นเรื่องผู้ก่อการร้ายนอกประเทศแต่จะให้ออกมาเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกคนในประเทศก็ไม่รู้ใครนอกประเทศก็ไม่รู้ใครเอ้าตกลงใครกันแน่วะเนี่ยจนถึงวันนี้มันยังไม่สรุปเลยนะว่าเป็นกลุ่มไหนแน่ใช่ไหมเนี่ยผ่านมากี่วันแล้ว5วันแล้ววันนี้วันนี้ยังคลุมเครืออยู่เลยเนี่ยยังคลุมเครืออยู่พยายามที่จะบอกว่าการเมืองการเมืองการเมืองแต่ไม่บอกการเมืองไหนถ้าเป็นนอกประเทศเขาก็รับผิดชอบมาแล้วฮะหลายวันไม่เกิน2วันเขาจะส่งข่าวรับผิดชอบมาแล้วครับเป็นนอกประเทศนะอันนี้ที่ดูไปทั่วไปเนี่ยนะเขาไม่ทิ้งไว้นานอย่างมาก2วันเขาจะประกาศเลยเขาแจ้งเป็นฝีมือของเขาเองอะไรเองอะไรพวกนี้นะเขารับผิดชอบอะไรแบบนี้แต่ว่านี่ไม่ใช่แล้วมัน แต่ว่าก็สร้างละครได้ดีนะถ้าไม่ใช่นะทำให้คนไส้เฟ้นะแล้วผมอยากจะถามจากถ้าเขาประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะเขารู้ว่านะสมมตินะเขารู้ว่าเป็นกูเองเนี่ยนะอาจารย์แล้วไอ้ภาพต่างๆแล้วเนี่ยนะเขาจะเสียหนักไหมฮะอาจารย์คือมันก็เสียมาตั้งแต่โน้หลายเสียมาแล้วไงตั้งแต่พฤษภา53มาเนี่ยที่บอกว่าตาสว่างแล้วตาสว่างแล้วเนี่ยมันก็เสียมันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้ววันนี้มันรู้เพียงแต่ว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือของอำมาตย์อีกเนี่ยเขาจะอำพรางอยู่ได้แค่ไหนเท่านั้นเองอ่ะก็อย่างดีก็คืออย่าให้มันเป็นข่าวที่ให้มันเงียบไปเช็คก็เหมือนเครื่องบินระเบิดเนี่ยสรุปแล้วว่าอุบัติเหตุจบใช่ไหม
คาร์บอนก็บอกคาร์บอนจบแค่นั้นเองคือให้มันจบไปเจ้อันนี้ก็เหมือนสืบไปสืบมาแล้วก็ให้มันหายไปและอีกหน่อยก็อาจจะออกมาพูดกับสื่อนายกพอแล้วพอแล้วคราวนี้จบได้แล้วใช่ไหมเออถ้านักข่าวว่าจบยังไงจบไม่ต้องจับไงทำไมไม่ต้องจับอ่ะก็กูจับไม่ได้ไงทำไมจับไม่ได้มันไปอยู่ใต้โตแล้วจบก็เหมือนสนธิลิ้มเหนะข่าวเอือเลยล้มยิงโอ้โหเหมือนกับหนังเลยเห็นไหมผู้รับใจและออกมาเนี่ยมีวิวาทะกันระหว่างสองท่านผู้หญิงไม่เห็นนะท่านผู้หญิงจารุงจิตคนใกล้ชิดนะของสมเด็จแม่บอกว่าเรื่องสนธิลิ้มถูกยิงเนี่ยนะใครอยากจะรู้เรื่องต้องไปถามคุณหญิงวิริยาท่านผู้หญิงไม่ใช่คุณหญิงนะระดับท่านผู้หญิงนะแสดงว่าเครื่องราชระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นกว่าคุณหญิงท่านผู้หญิงถามท่านผู้หญิงวิริยาดูวิริยาชวกุลน่ะอดีตนางสะหนองพระโอษฐ์คนโปรดน่ะและต่อมาก็ไม่ค่อยโปรดไปโปรดจรุงจิตมากกว่าวิริยาก็ออกมาวากเลยบอกเรื่องอะไรมาถามฉันฉันไม่ได้รู้เรื่องนะก็ไปตามจับพอตีข้อสำคัญถ้าหากข้อแต่ต้องระวังนะจะไปเจอตอเข้าแล้วก็เงียบแล้วเป็นไงไอ้อัศวินขวัญเมืองตอนนั้นนะอัศวินขวัญเมืองคนของประชาธิปัตย์ไอ้ตอนนั้นเป็นใดรู้สึกว่ารองผบ.ตร.บอกว่าจะต้องจับไม่ได้ภายใน7วันประกาศชื่อออกมาเลยรู้แล้ว2คนที่อยู่ในกระบวนการคือจ่าตำรวจคนจ่าทหารคนออกหมายจับเรียบร้อยหายตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้เพราะอะไรเจอตอไอ้2จ่าไปอยู่ใต้ตอไหนอ่ะ แล้ววันนี้เป็นไงมีพูดถึงไหมอ่ะไม่มีการพูดถึงกันแล้วใครพูดถึงระวังนะเดี๋ยวเจอ112อย่าพูดเพื่อให้เข้าใจว่านะเดี๋ยวอีกหน่อยตรงนี้เหมือนกันนะจำเลยพูดเพื่อให้เข้าใจว่าระเบิดที่ศาลพระพรหมเนี่ยเป็นฝีมือของเห็นไหมนี่พูดเพื่อให้เข้าใจว่านะเนี่ยอย่างผมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถูกจับได้โดนแล้วจำเลยพูดเพื่อเข้าใจว่าระเบิดที่ศาลพระพรหมนะ ออกมาจากกลุ่มนะกลุ่มในวัง นี่อ่ะตามดูกันต่อไปไม่กี่วันน่ะตามดูกันต่อไปครับแต่นี่5วันแล้วนะคิดว่าเรื่องมันก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจารย์นะไม่ว่าด้านไหนนะฮะก็รอลูกต่อไปไงผู้รับเสียไปรอลูกต่อไปรอดอกต่อไปว่าจะออกมาในรูปไหนจะออกมาด้วยสไนเปอร์หรือออกมาเป็นคาร์บอมหรือจะออกมาเป็นมวลชนหรือจะออกมาเป็นการยึดอำนาจซ้อนเนี่ยทีนี้ก็โอกาสยึดอำนาจซ้อนสูงถ้าหากว่าอย่างที่คุณยุทธบอกว่าวันนี้ยุทธเลนะแพ้เกมในการที่จะดันน้องชายขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.นะถ้าตามข่าวนั้นเป็นจริงนะครับครับมันก็เป็นจริงได้นะข่าวเขาคงไม่ผิดพลาดละก็เพราะว่ามันเป็นไปได้เพราะก่อนเกิดเหตุระเบิดเนี่ย มันก็มีข่าวไงหลังจากข่าวไอ้สตช.เนี่ยสมาชิกสภาไอ้ของตำรวจนะมีมติให้จักรทิพย์ชัยจินดาขึ้นเป็นผบ.ตร.แล้วพอรุ่งอีกวันหนึ่งก็มีการประชุมสภากลาโหมและมีโผออกมาว่าให้ปรีชาจันทร์โอชาเป็นผบ.ทบ.ธีรชัยนาควานิชขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพอหลังจากนั้นอีกวันเดียวตูมขึ้นมาเลยนะพอตูมขึ้นมาทีนี้โผตำรวจเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่โผทหารเนี่ยเงียบคือเมื่อผ่านสภากลาโหมแล้วแค่เอาชื่อเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก็ผ่านแล้วเพราะผ่านสภากลาโหมแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีชื่อยังไม่มีข่าวว่าชื่อผบ.ทบ.เนี่ยไอ้โผทหารเนี่ยมาถึงครม.ยังไม่ถึงเงียบจนกระทั่งเนี่ยหลังจากระเบิดก็มีข่าวว่าพลิกโผผมก็จะตามดูครับครับผมก็ได้ครับยังเขาส่งมาให้นะแต่ว่าเขาต้องรู้ไปดีครับไอ้ทีมงานเนี่ยก็เอาถอดออกมาดูเลยได้ดีถ้าอย่างนั้นก็หมายว่านับถอยหลังประยุทธ์ถ้าประยุทธ์ไม่ได้มีน้องชายมาเป็นผบ.ทบ.ก็แสดงว่าตีนลอยแล้ว
แสดงว่านี้อยู่ในขั้นตอนล้มประยุทธ์ก็คือตัดแข้งตัดขาแล้วแล้วทีนี้รอยร้าวมันก็มีแล้วไงเพราะธีรชัยเนี่ยเขาเป็นตัวเต็งอาวุโสกว่าเขารุ่น14แล้วเขาก็มาจากภาคหนึ่งแล้วเขามาจากสายบูรพาพยัคฆ์แต่ประยุทธ์เนี่ยจะเอาน้องชายซึ่งไม่ใช่บูรพาพยัคฆ์แล้วก็มาจากภาค3แล้วก็เป็นนายทหารขี้เมาขี้โกงขี้เมาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าพี่ชายไม่ได้เป็นนายกตัวเองออกจากตำแหน่งก็ดูว่าอาจจะถูกปปช.คิดบัญชีย้อนหลังหรือเปล่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินน่ะว่าที่ได้มีทรัพย์สินมาจากไหนเพราะมีเมียรวยแค่นั้นเองเออแทนที่บอกเงินนี่นะที่ขวากธนาคารเท่านั้นเท่านี้ตรงนี้ได้มาจากไหนทำตัวกินไม่บอกเมียรวยจบโอ้เป็นน้องนายกเป็นแม่ทัพภาคที่3แจ้งบัญชีทรัพย์สินว่าที่มีทรัพย์สินไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านไม่รู้เพราะเมียรวยจบแล้วอย่างนี้ขึ้นไปเป็นผบ.ทบ.เนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นแผนขั้นที่2ก็คือตัดกำลังและทีนี้ธีรชัยนาควานิชเนี่ยถามว่าแล้วประยุทธ์จะมองหน้าสนิทเหรอพอคิดจะเคลียร์เขาไปไงทั้งๆที่เขาควรจะนั่งตรงนี้และตามประเพณีผบ.ทบ.นับตั้งแต่ประวิตรวงษ์สุวรรณมาเนี่ยเขาเรียกต้องบูรพาพยัคฆ์ทั้งนั้นนะตั้งแต่ประวิตรเอ่ยสนธิลิมสนธิบุญรัตน์กลินเอ่ยบิ๊กป๊อกองค์เผ่าจินดาจนกระทั่งประยุทธ์จันโอชาและถ้าพอเป็นปรีชาจันโอชาเนี่ยมันนอกเราบูรพาพยัคฆ์นะพลิกประเพณีเลยเนี่ยเพื่อเอาน้องชายตัวเองมาค้ำบัลลังก์ของตัวเองตัวนี้มันก็เกิดร้าวอ่ะในกองทัพอ่ะใช่ไหมและถึงแม้ว่าโผล่จะพลิกกลับมาเป็นธีรชัยแล้ววันนี้มันจะไว้ใจกันเหรอพระธีรชัยก็บอกสายป๋าครับธีรชัยจะควังป๋าหรือว่าควังปลอจะควังปอประยุทธ์หรือควังปอเปรมตรงนี้เพราะฉะนั้นประยุทธ์เนี่ยก็พูดง่ายว่านั่งเก้าอี้ไม่สนิทครับผู้รักเรียบไตนั่งเก้าอี้ไม่สนิทครับนะเขาอย่างนี้ลักษณะประยุทธ์เนี่ยขาไม่ดีนะจะเป็นมวยโดนเจาะยางสักสองสามทีหนักๆก็เนี่ยนี่เจาะยางเลยลูกเนี่ยเจาะยางเนี่ยยางรั่วเลยเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะอุดได้นานแค่ไหนอะยางรั่วเออนี่ก็ทีนี้ไอ้สิ่งที่ตัวทำมาไหว้คนอื่นจะทำอะใช่ไหมพอสักพักหนึ่งถ้าทางอมาตย์บอกว่าพอแล้วประยุทธ์ทีนี้ถ้าหากว่าธีรชัยบอกว่าพี่ผมยึดอำนาจนะแล้วว่าไง อ้าวตัวเองก็เคยบอกผมยึดอำนาจนะครับวันนั้นนะประยุทธ์บอกผมยึดอำนาจครับและต่อไปธีรชัยบอกผมยึดอำนาจครับจะว่าไงประยุทธ์ ดูไม่จืดแล้วครับเมืองไทยดูไม่จืดแล้วอันเนี้ยหลายคู่เหลือเกินครับมันไม่เจอถ้าเราไม่รีบพวกเราไม่มารีบเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นประชาธิปไตยเหมือนที่กับเช่นเขานะมันจะเละเทะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะตามถ้ายังมีระบอบนี้อยู่นะอันนี้แน่นอนผมฟันธงเละอย่างเงี้ยนะครับนอกจากพวกเราก็ตือรู้ร้นขึ้นมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบอย่างเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละครับนะแล้วเราก็แก้ไขตามความเป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมาเองอะไรหลายอย่างดีขึ้นมาแน่นอนนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะยายท่านจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เหรอฮะเนี่ยมันเละเทะอย่างเงี้ยเละโทษจนทั้งเรารับไม่ได้อาจารย์คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำอะไรที่ให้สอดคล้องกันในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่นั่งดูเขาฟัดกันเฉยๆครับเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องนั่งดูเขาฟัดกันเนี่ยพอเขาฟัดกันจบแล้วครั้งหนึ่งชนะเนี่ยเขาก็มาฟัดเราเพราะฉะนั้นมันฟัดกันเนี่ยเราทำอย่างไรที่คอยจังหวะนะแล้วบอกมึงเลิกควัดกันน่ะมึงไปทั้งคู่เลยเข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้ผมเสนอว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยพี่น้องคนเสื้อแดงในเมืองไทยคนที่เป็นนักปฏิวัติคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงวันนี้นอกจากรวมกลุ่มกันแล้วสะสมกำลังรอคอยโอกาสแล้วเนี่ยใครที่อยู่ตามต่างชนบทตรงไหนรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านในตำบลตรงไหนสามารถตั้งเป็นเขตงานมวลชนได้ควรจะทำ
จัดตั้งเป็นเขตงานมวลชนได้ควรจะทำเป็นเขตงานมวลชนของฝ่ายเราเนี่ยเป็นเขตงานมวลชนระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอถามว่าทำได้ขนาดไหนทำตรงนั้นเพื่อสถานการณ์ถ้ามันเปลี่ยนไปมันเกิดรบกันแบบซีเรียล่ะเราต้องคิดเนี่ยถ้ารบกันซีเรียแล้วเราไม่มีเขตงานมวลชนไม่มีฐานที่มั่นน่ะแล้วเราจะไปหลบตรงไหนอ่ะเกิดมันยิงตูมตามกันขึ้นมาไงผู้รักประหยัดไตเพราะฉะนั้นผมนะเสนอคำชี้แนะต่อพี่น้องของเราวันนี้ใครที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลไหนวันนี้ก็กลุ่มกันแล้วก็พยายามที่จะขยายสร้างเป็นเขตงานมวลชนขึ้นมาในหมู่บ้านในตำบลของท่านครับทำได้แค่ไหนทำตรงนั้นทำรอเตรียมเอาไว้ครับเผื่อว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะเปลเขตงานมวลชนเป็นฐานที่มั่นได้พอเป็นฐานที่มั่นได้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องหนีไปประเทศอื่นไงไม่ต้องไปอเมริกาไม่ต้องไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไม่ต้องไปเขมรเราเข้าสู่ฐานที่มั่นเราในเมืองไทยนั่นแหละเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างหลายๆประเทศเวลาต่อสู้กันสิมันจะชนะได้ก็คือเนี่ยมันต้องต่อสู้ในประเทศไม่ใช่ไปต่อสู้นอกประเทศนอกประเทศนั้นมันเป็นพูดง่ายว่าเป็นพลังหนุนเป็นส่วนเสริมเท่านั้นออกมานอกประเทศเท่าแต่พูดอย่างเดียวไม่พอมันต้องปฏิบัติของจริงด้วยกันอย่างผมเหมือนกันนะวันนี้เพราะผมเข้าไม่ได้ผมเข้าได้เมื่อไรผมเข้าไปแต่ถ้ามีเขตงานมวลชนมีฐานที่มั่นผมกลับเข้าไปในประเทศครับผมไม่อยู่นอกประเทศหรอกผมไม่เอาแต่นั่งพูดหรอกครับครับถูกต้องฮะครับครับก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังนะฮะอย่างที่ก็สนับสนุนครับที่คำที่อาจารย์สุรชัยได้พูดไปนะครับการต่อสู้มันอยู่ในประเทศไทยก็อย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าก็บอกแล้วครับว่าเราจะได้สิทธิและเสรีภาพได้ประชาธิปไตยนั้นถ้าหากว่าคนในประเทศไม่ลุกขึ้นสู้แล้วจะให้คนนอกประเทศมันลำบากครับนะที่จะให้เขาเข้ามาช่วยได้นะจะให้เข้ามาช่วยได้ก็ต่อเมื่อเราต้องช่วยตัวเราก่อนนะครับนอกจากสถานการณ์มันแย่แล้วครับคนที่อยู่นอกประเทศเขาถึงจะเข้ามาช่วยเราได้และนี่เป็นบ้านของเรานะครับถ้าวันนี้เราไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้และจะรอให้คนอื่นเขามาช่วยแล้วเมื่อไหร่แล้วครับเราจะได้คำว่าอิสรภาพเสรีภาพความเสมอภาพพลดอนภาพในระบอบประชาธิปไตยแล้วครับและที่สำคัญที่สุดนั่นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันจะไม่มีอยู่เลยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา50กว่าปีที่ท่านมีชีวิตอยู่จะ60ปีแล้วท่านก็คงมองออกกันอยู่แล้วนะว่าอะไรมันคือต้นเหตุของประเทศนี้นะฮะใช่ไหมครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับนะฮะก็ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์สุรชัยนะครับต้องคนในประเทศเราเท่านั้นแหละนะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือสะสมกำลังรอวันรอคอยวันเวลานะครับอย่าประมาทนะครับเราต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ทุกคนในประเทศนี้ได้มีอิสรภาพเสรีภาพนะครับไม่ว่าในการพูดในการเขียนนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับมันเป็นสิทธิที่มนุษย์เราพึงมีครับนะฮะครับ
อาจารย์ครับแล้วมีอะไรที่จะทีแนะแนะอีกไหมครับก็อาจคารย์ือเนี่ยการต่อสู้นะการต่อสู้การรบเนี่ยในช่วงที่ข้าศึกออนแอร์ที่สุดนั่นแหละที่เราจะต้องเปิดฉากโจมตีครับเรารอให้ข้าศึกเข้มแข็งแล้วเราก็เปิดฉากรบเนี่ยมันผิดครับเขาจะผิดหลักในการต่อสู้ในการรบการที่กรุงศรีอยุธยาแตกนะครั้งที่สองเนี่ยพม่าก็ฉวยโอกาสที่กรุงศรีอยุธยานะออนแอที่สุดมีกษัตริย์ไอ้ตาเดียวแล้วก็มัวเมาลุ่มหลงสุรานารีแต่ถ้ากรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ที่เข้มแข็งพม่าก็ไม่บุกไม่เห็นนะหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่หนึ่งแล้วพม่าก็รออีกตั้งนานเท่าไหร่2112ถึง2310เป็นร้อยปีเข้าใจไหมไม่สามารถจะบุกได้เพราะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพูดง่ายยังเข้มแข็งอยู่รอจนอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราต่อสู้กันมาช้านานแล้วตั้งแต่2475เราผ่านเหตุการณ์มาตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภา35พฤษภา53ใช่ไหมเราก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เพราะข้าศึกของเราก็คือระบอบกษัตริย์ไม่ใช่ข้าศึกเราเป็นเผด็จการทหารทหารเนี่ยหมายว่าเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวเล่าแต่เผด็จการตัวจริงคือกษัตริย์ไม่เคยเปลี่ยนในระยะเวลา70ปีกษัตริย์ไม่เคยเปลี่ยนเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยมาถึงยุคที่ข้าศึกออนแอที่สุดคือระบอบกษัตริย์ออนแอที่สุดเพราะกษัตริย์ใกล้ตายแล้วนะราชินีก็บ้าไปแล้วกษัตริย์ก็ใกล้ตายแล้วลูกสองคนก็ไม่สามัคคีแย่งชิงกันอำมาตย์เองนะก็ทะเลาะกับไอ้ขุนศึกที่มายึดอำนาจเป็นรัฐบาลดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ข้าศึกออนแอที่สุดเป็นช่วงที่เป็นเวลาสำหรับพวกเราในการที่จะเปิดฉากโจมตีนะในการเผด็จศึกต่อระบบเก่าวันนี้นะเพราะงั้นถ้าช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปเกิดเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเข้มแข็งขึ้นมาอีกแล้วเราจะไปสู้ตอนนั้นลำบากนี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราในช่วงยุคที่เรานะเกิดมาในยุคนี้พอดีมันเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่เราต้องทำแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายคนที่คิดจะต่อสู้ทั้งหลายวันนี้ต้องเตรียมพร้อมสำหรับในการที่เปิดฉากรุกโจมตีข้าศึกในช่วงที่ข้าศึกอ่อนแอที่สุดครับผมครับก็กราบขอบคุณครับอาจารย์แล้วท่านผู้รักประชาธิปไตยครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปผมก็จะต้องไปทำอะไรแล้วครับคือว่าอาจารย์นะฮะเราเห็นผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับว่าไอ้สิ่งต่างๆเราควรลุกก็ลุกแล้วแล้วเราลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราจะต้องเราจะต้องได้การรับการช่วยเหลือจากที่อื่นแน่นอนครับถ้าเราไม่ลุกเราก็ไอ้สิ่งเหล่านี้ใหญ่เราจะไปพึ่งใครนี่ไม่ได้หรอกครับเราพึ่งตัวเองก่อนในเมื่อพึ่งตัวเองเขาเห็นแล้วเนี่ยมันมีแน่นอนนะผมจะกล้ารับรองว่าต้องมีแน่นอนเพราะนั้นแล้วเนี่ยครับถ้าเราช่วงนี้โอกาสนี้นะเป็นช่วงที่โอกาสดีสำหรับพวกเราเนี่ยนะเราพยายามรวมตัวกันอย่างที่อาจารย์ว่านะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยให้รวมตัวจนผนึกกำลังให้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่เปลี่ยนช่วงนี้แล้วก็คงจะลำบากแล้วก็เราก็มองดูแล้วพวกเขาเองเขาก็จะอ่อนลงไปทุกวันนะเพราะว่าโลกมันเจริญขึ้นอะไรเลยเจริญขึ้นเขาจะใช้มุกวิธีแบบเก่าๆอะไรเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาก็รู้ทันกันหมดแล้วนะครับนะมันแล้วเขาจะไปใช้อย่างอื่นก็คงใช้ไม่ได้ก็ต้องวิธีเก่าๆแบบพวกเขาเนี่ยแหละอย่างนั้นเนี่ยนะมันเผด็จการมันก็ต้องใช้อย่างนี้อย่างเดียวอย่างอื่นมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะให้เรารวมตัวกันแล้วก็สามัคคีกันไว้นะตั้งกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเรารวมตัวกันอยากให้มันมีเอกภาพนะแล้วเราก็จะได้ทำงานก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นจนถึงไอ้จุดที่เราต้องการครับคือเราได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับแล้วโอกาสนี้ก็ช่วงนี้ผมเป็นช่วงสุดท้ายขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะสามัคคีแล้วรวมตัวกันอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โชคดีทุกท่านครับนะสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีอาจารย์หมอท่านยุทธ์ท่านผู้ฟังครับครับครับก็พบกันอาทิตย์หน้าครับครับวันนี้ครับรายการ LA Meeting นะครับก็กราบขอบคุณนะครับอาจารย์สุชัยท่านผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์หวานนะครับสำหรับมีเดียฟล็อกนะครับที่มาถ่ายทอดเสียงให้กับพี่น้องนะครับฟังบน YouTube กันได้นะฮะครับท่านผู้ฟังครับไม่มีสิ่งอื่นใดนะครับที่จะดีไปกว่าเท่ากับพ
พลังของประชาชนนะครับพลังประชาชนเท่านั้นแหละนะที่จะสามารถสู้กับเผด็จการเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองได้นะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาทุกท่านครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไว้นะครับสะสมกำลังรอวันรอคอยคอยวันรอคอยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์ชูพงศ์ก็ได้พูดไว้นะครับเราจะได้ประชาธิปไตยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงหรือขุดรากถอนโคนนะครับระบอบเผด็จการแล้วยากครับนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับเราก็จะจากกันด้วยการปฏิวัตินะครับเท่านั้นแหละที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาธงแดงปักกลางนคร